วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่างคุยตอนที่237นะครับประจำเดือนมีนาคมส่วนวันที่เท่าไหร่ผมไม่มั่นใจผมจะตัดต่อเสร็จเมื่อไหร่เพราะนั้นเขาเอาเป็นว่าตอนที่237เดือนมีนาคม2556นะครับตอนหายหน้าหายตาไปนี่ก็ไม่นานนะพยายามปีนี้จะทำให้มีตอนเดือนละประมาณ2ตอนตอนนี้มีแขกรับเชิญมาคนเดียวแล้วก็มีผู้จัดคนเดียวก็จริงๆรู้จักแขกรับเชิญท่านนี้มาหลายปีแล้วขอแนะนำให้รู้จักดร.เจจูธานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับจริงๆชื่อเขียนว่าเจนหรือเจนก็ชื่อภาษาไทยเจนภาษาอังกฤษก็เป็นเจเออให้เรียกว่าเจนเรียกว่าเจนะครับเจก็ได้เจนก็ได้เจแล้วกันผมรู้จักเจนมาตั้งนานแล้วอย่างน้อยประมาณสัก10ปีเพราะถ้ารวมจากที่เก่าแล้วบวกอายุการทำงานที่เคยเจอกันด้วยประมาณแล้วก็เจอในงานประวัติของเจนนี่ก็เรียนจบวิศวะแล้วก็ไปต่อโทและเอกต่างประเทศใช่ครับจบก็ไปต่อ MBA แล้วก็ต่อ PhD ด้าน Management ที่อเมริกาที่อเมริกาที่ MIT จบเอก MIT จบเอกโท MIT จบโทและเอกและ MIT แต่ว่าเอกทางด้านสาย Management นะไม่ใช่สายวิศวกรรมนะก็เป็นสาย Management ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีก็คือทางด้านของ product development มันก็จะเป็น management แต่ว่ามันมีเรียกว่าต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีว่าสร้างเทคโนโลยีขึ้นมายังไงก็เหมือนกับมีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีด้วยนะครับแล้วเจนก็ทำงานในสายผมก็ตอนนี้จบมาปุ๊บก็กลับมาที่เมืองไทยก็ตอนแรกก็ทำ consulting อยู่แป๊บหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆตั้งใจตั้งแต่แรกแล้วคือตอนจบรู้สึกว่าอยากทำอะไรที่เกี่ยวกับการสร้าง product ใหม่ทำอะไรที่แบบ innovation สร้างอะไรใหม่ๆแต่ว่าตอนนั้นก็ไม่แน่ใจว่าเมืองไทยมีงานประเภทนี้หรือเปล่า ก็เลยไปทำคอนซัลทิงแล้วก็เจอว่าเอ๊ะมีทรูที่กำลังทำเรื่องนี้เยอะนะครับตอนนั้นทรูก็ค่อนข้างจะมีความแอคทีฟเรื่องของโปรดักต์ใหม่ๆทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่นะครับก็รู้สึกว่าเป็นที่ที่น่าจะได้ใช้สิ่งที่ได้เรียนมาแล้วก็รับคมฝีมือเรื่องอื่นด้วยก็เลยมาทำนะครับก็ทำอยู่ประมาณ 6-7 ปีก็เจอพี่ตอนนั้นระหว่างนั้นได้โอเวอร์แลปไปนิดนึงก็ได้รู้จักกันก็ไม่นิดนะกี่ปีประมาณ2ประมาณระดับนึงระดับนึงเลยล่ะก็ถือว่าเป็นที่ที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรียกว่าอะไร practice เยอะที่เรียนก็ทฤษฎีเยอะแต่ว่า practice ในเรื่องทำงานจริงนี่ก็กับคนด้วยกันกับคนเรื่องที่ได้เรียนรู้มากตอนอยู่ที่ทูเพราะเป็นองค์กรที่ใหญ่มากเป็นองค์กรที่ใหญ่แล้วก็งานที่เราทำเป็นงานที่เรียกว่าเป็น business development มันต้องเกี่ยวคนทุกเรื่องเลยนะครับจะขายของจะคุยกับแผนกเอนจิเนียร์นะครับจะทำโฆษณาจะอะไรก็แล้วแต่วันนั้นก็เป็นที่เราได้เห็นการทำ product ขึ้นมาเนี่ยแบบ end to end ตั้งแต่เริ่มจนทั้งร้อนจะไปก็ถือว่าเป็นที่ที่ได้เรียนรู้เยอะนะครับแล้วก็สนุกดีแล้วก็มาทำอย่างอื่นต่อก็หลังจากนั้นก็รู้สึกว่าเราอยากจะทำอะไรที่แหวกแนวไปนะครับคือเทคโนโลยีนี่มันมีหลายแนวมากนะครับแต่ว่าแนวที่เราอยากทำเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่ในแนวแบบที่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทนะครับก็คิดว่าเอ้ยเราลองออกมาทำอะไรข้างนอกดูนะครับตอนนั้นคิดคือรู้สึกว่าอยากทำอะไรเกี่ยวกับสตาร์ทอัพนะครับสตาร์ทอัพนี่เป็นคำที่ติดหูมาตั้งแต่ที่อเมริกาแล้วเป็นอะไรที่แบบมันเจ๋งมากเลยเจนจบเอกปีผมจบเอกปี2002เพราะนั้น .com boom นี่เจนอยู่อเมริกาเลย .com boom ตอนนั้นอยู่ที่อเมริกาปี2000เนี่ย2002นี่ก็บัสไปเรียบร้อยเพราะนั้นคำว่าสตาร์ทอัพเนี่ยมันโอ้โหคุ้นมาตลอดเลยคุ้นมาตลอดแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆถึงมันจะพังไปช่วงนั้นช่วงนั้นคือช่วงที่มันกำลังดาวใช่ไหมใช่แต่รู้สึกว่ามันเป็นแค่ชั่วคราวคือยังไงมันก็ต้องมีของใหม่ๆเกิดขึ้นในโลกก็รู้สึกว่าอยากทำตั้งแต่ตอนนั้นเลยแล้วก็พอทำที่ทรูก็ได้ทำนะถือว่าได้ทำมันไม่ได้อยู่ในรูปของสตาร์ทอัพแต่มันก็แอคทิวิตี้ต่างๆมันก็คล้ายกันเราต้องคิด product นะครับหาวิธีการขายอะไรต่างๆนะแล้วก็ถึงจุดที่รู้สึกว่าอยากฉีกออกมาทำอะไรที่แหวกแนวมาก็เลยออกมาตอนแรกคิดว่าเนื่องจากเราทำในบริษัทใหญ่มานะครับทำบริษัทเล็กมันอาจจะสกิลอีกแบบนึงอะไรรู้สึกว่าตัวเองอาจจะไม่ได้ผ่านแบบนั้นมาก็เลยอยากจะไปสนับสนุนเขามากกว่าคือตอนแรกไม่ได้คิดจะมาทำสตาร์ทอัพของตัวคิดว่าอยากสนับสนุนเนื่องด้วยผมเคยทำไฟแนนซ์มาก่อนนะก่อนที่จะไปเรียนต่อเนี่ยทำงานด้านการเงินนะก็เป็นพวก investment banker นะครับไปซื้อบริษัทขายบริษัทอะไรต่างๆก็รู้สึกว่าอยากจะเอาความรู้ตรงนั้นเนี่ย connection ในด้านการเงินแล้วก็มาหา funding ให้กับบริษัทที่อยากจะทำ product ใหม่ๆขึ้นมามากกว่าที่ตัวเองจะกระโดดลงไปทำเองนะครับ
คราวนี้พอลงมาทำสักประมาณปีหนึ่งเราก็เริ่มเห็นรูปแบบนะครับเราก็เริ่มจะเห็นข้อจำกัดนะครับข้อจำกัดที่ว่าคือเมืองไทยตลาดมันเล็กนะครับพอตลาดเล็กปุ๊บเนี่ยวิธีการที่จะอยู่รอดได้คือต้องเกาะลูกค้าให้อยู่หมายความว่าเขาให้ทำอะไรเราก็ทำคืองานเป็นลักษณะของการคัสตอมนึกออกไหมฮะสมมติบริษัทเขาอยากทำระบบอะไรขึ้นมาเราก็ทำเขาอยากจะทำอีกระบบหนึ่งอีกวันนึงเราก็ทำเพราะฉะนั้นรูปแบบนี้มันก็เลยเป็นอะไรที่ไม่เกิดเป็น product ขึ้นมาเกิดเป็นชิ้นงานแต่เป็นชิ้นงานที่มีลูกค้าคนเดียวจะไปพยายามขายรายอื่นมันก็ต้องเปลี่ยนเยอะก็เลยกลับไปลูกค้ารายเดิมแล้วก็พยายามขายเขาไปเรื่อยๆนะครับก็คิดว่าแบบนี้คงไม่ได้เป็นแบบที่มันจะสเกลได้นักก็เลยคิดว่าเอ๊ะอย่างนั้นเราอาจจะต้องทำเองเอาละเดิมที่คิดว่าเอ๊ะตรงใส่เราช่วยเขาดีกว่าเราลองทำเองดูก็ตอนนั้นก็มีติดอยู่เรื่องนึงก็คือไม่ได้เขียนโปรแกรมมาเยอะเท่าไหร่นะครับก็จริงๆก็ไม่จำเป็นเราก็จ้างโปรแกรมเมอร์ได้แต่ว่าคิดว่าตัวเองน่าจะมีความรู้ระดับนึงระดับนึงมันควรจะต้องมีพื้นระดับควรจะต้องมีพื้นนิดนึงคือเคยเขียนบ้างหมายถึงตอนสมัยเรียนตอนอยู่ทูต้องนำอะไรบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยอ่ะลงทุนแล้วกันเพื่อลองเทอมนั่งเขียนโปรแกรมเล่นอยู่ครึ่งปีโปรแกรมอะไรอ่ะเป็นเว็บไซต์อ๋ออันนี้หมายถึง PHP ตอนแรกเนี่ยผมใช้ PHP ก่อนแต่ว่าตอนนี้ผมคิดว่าตัวเองจะต้องมีความรู้ลึกเนี่ยผมรู้สึกว่า PHP ไม่พอผมก็เลยใช้ Python เขียนภาษา Python นะครับถ้าคนใช้ Python จะรู้จักเฟรมเวิร์คชื่อ Django เป็นเว็บเฟรมเวิร์คตอนนั้นก็นั่งทำเล่นๆน่ะไม่ได้คิดอะไรนะครับเว็บไซต์ก็ชื่อ Google เอาชื่ออย่างนั้นเลยภาษาไทยใช่ไหมเขียนภาษาอังกฤษ Google มันจะให้ล้อภาษาไทยล้อ Google ทำคำๆนี่ยังมีอยู่ไหมเนี่ยปิดไปละไม่ได้ทำอะไรต่อเพราะหลังจากนั้นเนี่ยพอมีดีลที่ผมจะเล่าต่อเนี่ยก็เลยแบบไม่มีอะไรตอนนั้นจริงก็ทำเพื่อเอามันก็เขียนไปครึ่งปีไม่ได้คิดอะไรมากก็คิดว่าโอเคแต่พอจะรู้แล้วล่ะว่าถ้าเกิดต้องจ้างใครสักคนขึ้นมาทำงานเรารู้แล้วล่ะว่าเขาจะเจอปัญหาแบบไหนหรือว่าเราต้องตอบเราแบบไหนผมรู้สึกว่าถ้าเราไม่รู้เราจะนึกไม่ออกถ้าสมมติเราเขียนโปรแกรมไม่เป็นเราจะนึกไม่ออกว่าเฮ้ยโปรแกรมเมื่อมันทำอะไรบ้างวันโปรแกรมเมอร์ที่ดีเป็นยังไงแล้วเราจะคุมงานแล้วเรามีบทเรียนอะไรจากการที่เราลองไปทำเองไหมอย่างเราจะไม่ต่อรองเขาเยอะอีกแล้วหรือเปล่าอ๋อไม่ผมรู้สึกว่าการที่เราได้ทำเองอ่ะเรารู้สึกว่าเราเข้าใจอ่ะว่าปัญหาหลักในการทำคืออะไรเสร็จแล้วเรารู้ว่าเวลาจะถามคำถามน้องๆเนี่ยที่เขาทำให้เราเราควรจะต้องถามอะไรแล้วถ้ามีปัญหาเราควรต้องช่วยเขาคิดยังไงแต่ว่าไม่ได้สัมพันธ์อะไรกับเรื่องค่าจ้างเรื่องอะไรเพราะว่าจริงๆก็เราก็ค่อนข้างจะคอมเพนเซตดีอันนั้นก็อีกอย่างก็เป็นเรื่องของว่ามันมีการต่อรองทางธุรกิจใช่ไหมคือเราก็รู้ว่าเราจ่ายได้เท่าไหร่กับมื้องานนี้ประมาณเท่าไหร่ก็คุยกันไปเขาเองก็รู้ว่าเขาจะรับได้เขาไม่รับไม่ได้แต่เรารู้ว่าเราจะมันควรจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณนั้นเราจะรู้ว่าคอสควรจะเป็นเท่าไหร่ควรใช้เวลาเท่าไหร่แต่ว่าแล้วแต่สกิลโปรแกรมเมอร์ด้วยนะผมรู้สึกเลยว่าโปรแกรมเมอร์ที่เก่งเนี่ยเขาทำงานได้คุ้มนะถึงแม้เงินเดือนเขาสูงกว่าเนี่ยเขาสามารถทำได้คุ้มอ่ะจบแล้วสมมติเรามี5 คนตามมาที่หลังอะไรอย่างนี้แต่มีคนหนึ่งที่สมมติถ้าเทียบสมมติมีคนหนึ่งเก่งมากๆบางทีอาจจะทำงานได้เร็วกว่า5 คนที่ทำพร้อมกันก็ได้เพราะนั้นเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าจริงๆโปรแกรมเมอร์เนี่ยถ้าเรามองว่าค่าจ้างแพงเนี่ยจริงๆต้องดูว่าผลงานเนี่ยเป็นยังไงวันนี้ผลงานเขาเยอะกว่าค่าจ้างที่เราจ้างเขาด้วยซ้ำอันนี้ผมว่ามาถึงตอนนี้คนฟังหลายๆคนคงจะแบบตบมือโอ้ยพูดได้ถูกใจความรู้สึกจริงคือว่ามันถ้าคนไม่รู้นะถ้าคนเขียนโปรแกรมไม่เป็นอาจจะมองไม่เห็นค่าเอ๊ะมันทำอะไรวันๆนั่งอยู่หน้าจอแต่เราเขียนเป็นเรารู้เลยว่าเฮ้ยโอ้โหคนนี้เนี่ยมันทำงานได้เร็ว10 เท่าของคนที่แบบอาจจะฝีมือต่างกันอะไรประมาณนอกเรื่องที่หนึ่งเจนจะได้ไม่เหนื่อยในการเล่าเรื่องมากจนเกินไปนะเคยตอนทำเว็บไซต์เองทุกวันนี้ก็ยังทำแค่แบบกระจอกมากน้อยมากนะแต่เจอเหมือนกันเคยเจอเหมือนกับว่าคนที่จ้างคนอื่นทำเว็บเนี่ยแล้วก็เขาทำคนที่ไม่จะบอกว่าไงดีคนที่ทำตามวิธีเดิมๆไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เนี่ยมันก็ได้ผลออกมาเท่ากับคนที่ทำแล้วมันเก่งแต่มันวัดต่างกันที่โอ้โหไอ้คนที่มันทำเก่งจริงเนี่ย search engine หรืออะไรมันหาเจอหมดเลยแต่อีกคนนึงที่แบบว่าทำด้วยวิธีเดิมๆมันไม่อะไรมันโอ้โห search ยังไงก็ไม่เจอเขาก็ทำเป็น image ก็ทำเป็นอะไรแต่งานเขาเสร็จนะแต่คนที่รับงานคนที่จ่ายเงินเขาแล้วไม่รู้เรื่องอะไรเลยจะดูไม่ออกว่าสองคนนี้มันต่างกันดูไม่ออกใช่เพราะฉะนั้นเท่าแก่ไอทีเนี่ยควรจะต้องเขียนโปรแกรมเป็นระดับนึงใช่ไหมระดับนึงคือไม่ได้ว่าเป็น expert นะคือทุกวันนี้ผมไปเขียนแข่งกับน้องไม่มีทางสู้คนได้แต่เราพอจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วเราจะดูออกว่างานไหนดีงานไหนไม่ดีคนไหนดีคนไหนที่ยังใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับสำคัญพอเราฝึกวิชาเสร็จแล้วฝึกวิชาเสร็จตอนนั้นก็พูดตรงๆก็คือก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากผมรู้สึกว่าเราเปลี่ยนโมเดลเราจะเริ่มจะหาพาร์ทเนอร์ที่มาลงทุนด้วยกันทั้งหมดที่พูดนี่ลาออกแล้วนะครับตอนนั้นคือไม่ได้อยู่ในองค์กรใหญ่นะครับอันนี้ก็อยู่บน
พยายามจะเป็นสตาร์ทอัพแล้วใช่ถึงจุดนั้นประมาณปีกว่าหลังจากที่เราออกมานะครับก็เริ่มคุยกับคนที่รู้จักนะครับคนที่รู้จักอาจจะเป็นคนที่เคยต้องดีลด้วยมาก่อนคนที่รู้จักกันในทางไหนก็แล้วแต่นะครับก็ปรากฏว่าเราได้พาร์ทเนอร์มา2เจ้านะครับเจ้าหนึ่งเป็นบริษัทอเมริกันนะครับแล้วก็มีธุรกิจในเมืองไทยนะครับก็อยากจะหาซิสเต็มบางอย่างนะครับที่เขาไปช่วยในธุรกิจเขาก็ทำทางด้านพวกเกี่ยวกับพวกทางด้าน voice นะครับจริงๆกับผมมีไอเดียมาตั้งแต่อยู่ True แล้วผมอยากทำอะไรที่มาช่วยธุรกิจด้านนี้นะครับก็คุยกับเขาดูนะครับปรากฏว่าไอเดียตรงกันก็เลยบอกอ่ะเอางี้ไหมเราลงทุนด้วยกันนะครับผมก็ลงครึ่งหนึ่งเขาก็ลงครึ่งแล้วเราก็ตั้งบริษัทขึ้นมานะครับอันนั้นก็บริษัทหนึ่งทุกวันนี้ก็ยังรันก็ยังไปได้ดีนะครับอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นที่มาที่เราได้รู้จัก Foxconn เนี่ยก็คือเป็นพาร์ทเนอร์อีกเจ้าหนึ่งพาร์ทเนอร์เจ้านี้เป็นคนฮ่องกงแต่ว่าเขาไปอยู่ที่อเมริกามา 20-30 ปีก็ไปเรียนตีเรียนโทเรียนเอกที่นั่นเปิดบริษัทสตาร์ทอัพในซิลิคอนแวลเลย์นะครับขายบริษัทนะครับเปิดบริษัทใหม่เป็นซีเรียลองค์ประกอบแล้วก็อยากจะกลับมาปั้นบริษัทที่เมืองจีนนะครับเขาก็ตั้งบริษัทที่ฮ่องกงนะครับแล้วก็พยายามทำทางด้านคลาวด์คอมพิวติ้งก็มาเจอกับเรานะครับก็รายนี้จริงๆเราไม่ได้คิดว่าจะทำเป็นสตาร์ทอัพคือเขาเนี่ยอยากได้พวกเอนจิเนียร์คือเขาอยากได้โปรแกรมเมอร์อยากได้เอนจิเนียร์ซึ่งเขาหาได้ไม่พอใช้เขาก็บอกเฮ้ยอยู่หาได้ไหมผมก็น่าจะหาได้จริงๆเขาต้องการหาคนนะเนี่ยเขาต้องหาคนมาฟีดไงนี่เขามีอยู่แล้วใช่ใช่คราวนี้เราก็มองว่าเอ๊ะถ้าเราเป็นเอาท์ซอร์สมันก็คงเหมือนกับมันก็ช็อตเทอมอ่ะเราก็เลยบอกเอ๊ะถ้างั้นเปิดบริษัทด้วยกันถือหุ้นด้วยกันดีกว่าแล้วก็บริษัทนี้ทำอะไรขึ้นมาถ้าไปขายได้ก็มันก็เข้าบริษัทส่วนที่เขาจะจ้างให้เราทำก็จ้างไปแต่เวลาทำไปปุ๊บเนี่ยพื้นฐานเทคโนโลยีมันก็เอาไปทำโปรดักต์ตัวอื่นได้ใช่ไหมครับสมมุติเราทำชิ้นส่วนขึ้นมาในสิ่งที่เขาอยากได้แต่พอมาประกอบกันปุ๊บเราก็เกิดเป็นโปรดักต์ใหม่ที่ไปขายได้ก็เลยบอกถือหุ้นด้วยกันแล้วก็โอเคตกลงนะครับก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนมีบริษัทที่เป็นจอยเวนเจอร์ด้วยกันภายหลังบริษัทนี้เองเนี่ยโดน Foxconn เข้าไปซื้อนะครับ Foxconn เข้ามาได้ยังไง Foxconn เนี่ยคือบริษัทนี้เองเขาก็หาอินเวสเตอร์เหมือนกันหาคนมาช่วยลงทุนเหมือนกันแล้วเขาก็มอง Foxconn ไม่ได้มองในเชิงเรื่องเงินแต่มอง Foxconn เป็นบริษัทที่มีศักยภาพสูงเพราะว่าเขาเป็นผู้ผลิตให้ Apple ทั้งตระกูลแล้วก็ผลิตให้อีกหลายยี่ห้อ HP Dell Amazon ผลิตในที่นี้คือผลิตฮาร์ดแวร์ตามออเดอร์ผลิตฮาร์ดแวร์ที่บริษัทแม่แล้วแต่ออเดอร์ที่ลูกค้าอยากได้นะครับโดยที่เขาผลิตทั้งอุปกรณ์พวกตัวเล็กๆอย่าง iPad iPhone นะครับแล้วผลิตตัวเซิร์ฟเวอร์ที่ขนาดใหญ่เขาบอกว่ามีสถิติบอกว่าอุปกรณ์เล็กที่สุดในโลกนี้เนี่ย2ชิ้นเนี่ยจะมี1ชิ้นที่ Foxconn ผลิตโอ้โหเยอะมากเยอะมากแต่เราไม่รู้ว่าเป็น Foxconn เพราะว่าเขาติดแบรนด์ยี่ห้ออื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยความใหญ่ในแง่ศักยภาพเนี่ยก็มีสูงพาร์ทเนอร์ผมก็เลยชวนเขามาลงทุนในบริษัทที่ฮ่องกงซึ่งบริษัทฮ่องกงมาถือหุ้นในบริษัทไทยเราก็เลยเหมือนเข้าไปอยู่ในตระกูลของ Foxconn เข้าไปอยู่เป็นลูกเป็นหลานเขาด้วยภรรยาเป็นนับเชียวแต่งงานแล้วก็กลายเป็นญาติกันอะไรเป็นญาติกันประมาณนั้นก็ตอนแรกเขาก็ลงทุนเป็น minority คือ Foxconn เนี่ยเป็น minority shareholder ในบริษัทฮ่องกงอย่างนี้พี่ก็ลืมไปผมก็เดี๋ยวผู้ฟังที่ดูวิดีโอคงจะเห็นผมเขียนข้างล่างแล้วแหละแต่ผู้ฟังที่ฟังเสียงคงจะแบบเอ้ยนี่เล่ามาตั้งนานแล้วยังไม่ได้บอกเลยคือนี่จะเป็นเรื่องอะไรก็อันเนี่ยมาถึงวินาทีก็คงรู้ว่า Foxconn มาทำอะไรในเมืองไทยแล้วกันหัวข้อเรื่องประมาณอย่างนี้ไหมได้นะน่าจะประมาณอย่างนี้นะหลายๆคนเอ๊ะมันอ๋อก็แล้วก็ที่มาที่นี่คือที่มาที่ไปทีนี้แต่เดี๋ยวก่อนที่จะมาถึงจุดที่ Foxconn ซื้อเข้ามาเนี่ยก่อนที่เข้ามาถือหุ้นเนี่ยถ้าเป็นสตาร์ทอัพมันก็ต้องมีคำถามแหละคุณเอาเงินเริ่มต้นยังไงตอนแรก bootstrapping คือขอที่บ้านขออะไรมาอย่างนั้นเลยใช่ไหมเอาเงินเก็บทุกอย่างที่เรามีอยู่เลยใช่ไหมไม่ได้ขอที่บ้านหรอกเอาเงินตัวเองนี่แหละเอาเท่าที่มีเลยนี่แหละก็ลงไปส่วนหนึ่งไม่ได้ว่าเอาไปลงทั้งหมดนั่นก็เป็นปัญหาได้ก็ลงไปส่วนตัวนะครับก็ช่วงแรกก็ไม่ค่อยเวิร์กไอ้ปีแรกอ่ะคือทิ้งหมดแหละนะครับไม่เหลือแต่ว่าถัดจากนั้นมาพอเราเริ่มชัดว่าตกลงเราจะทำอะไรมันก็เริ่มชัดเจนขึ้นหาคนมาช่วยลงทุนอย่างที่บอกมีพาร์ทเนอร์อเมริกันมีพาร์ทเนอร์ก็ได้แล้วก็เริ่มโอเคแล้วเริ่มอยู่ได้พอได้โอเคปุ๊บก็ไปได้ดีคือตอนแรกพวกเราก็อย่างที่บอกคือเขาต้องการแค่เอนจิเนียร์เราก็ทำงานตามที่เขาบอกให้ทำคราวนี้ก็ขำดีคือพอทำไปปั๊บเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยได้บอกให้เราทำอะไรเท่าไหร่ทั้งนั้นจริงๆเขาก็จ่ายเงินเป็นค่าลงทุนเป็นอะไรต่างๆนาเราก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะตายแล้วเหมือนเราไม่ได้แอดแวลูให้เขาก็เลยไปคิดว่าจริงๆมันน่าจะทำอะไรนะครับก็มีไอเดียออกมา
นะครับแทนที่เราจะเป็นคนที่รับว่าเขาทำอะไรเราทำตามที่เขาบอกก็กลายเป็นเราเนี่ยเสนอว่าให้คุณทำอันนี้สิดีนะครับอันนี้ก็เริ่มเกิดขึ้นมานะครับแล้วก็มาเรื่อยๆ นะครับถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็มีไอเดียอันหนึ่งที่ไปโดนใจเขานะครับคือในช่วงนั้นเนี่ยมันจะมีปรากฏการณ์อย่างหนึ่งแต่เดี๋ยวเจนยังไม่ได้บอกชื่อบริษัทเลยนะหรือยังไม่อยากบอกหรือโอ้ได้คือบริษัทที่เป็นบริษัทแม่คือเป็นโฮลดิ้งเนี่ยเราชื่อว่า Venture Catalyst VC Group The VC Group นั่นที่มาชื่อ The VC Group Venture Catalyst เป็นคนที่ทำให้เกิด Venture ขึ้นบริษัทที่จอยกับ Foxconn เนี่ยชื่อว่า Power All Venture นะฮะก็ Venture Catalyst เข้ามาถือหุ้นแล้วก็บริษัทPower All Network ซึ่งเป็นลูกของ Foxconn เข้ามาถือหุ้นที่เมืองไทยอ๋อโอเคแต่ว่าตัว Venture Catalyst เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับ Foxconn Venture Catalyst ก็เหมือนเป็น partner ของ Foxconn แหละแต่ว่าไม่ได้ถือ Foxconn ไม่ได้เข้ามาถือไม่เข้ามาถือหุ้นเข้ามาถือใน Power All Venture นะฮะแล้ว Venture Catalyst ก็ถือหุ้นอีกหลายบริษัทแต่หนึ่งในนั้นที่จะเล่าคือบริษัท Power All Venture ซึ่งเป็นลูกของ Foxconn เป็นหลานของ Foxconn นะครับผมเล่าคือตอนนั้นเนี่ยมันมีปรากฏการณ์นึงคือ Google เนี่ยเราคงรู้ว่า Google ทำ Android ออกมานะครับแต่ว่าเริ่มมีความรู้สึกที่ว่า Google เริ่มกังวลว่า Android เริ่ม fragment นะครับคนเอาไปเปลี่ยนไปโมไปอะไรต่างๆนะเขาก็กลัวว่ามันจะมีปัญหาเกิดขึ้นก็เลยเริ่มที่จะ strict มากขึ้นนะครับมีกฎมาห้ามเอาไปทำนั่นทำนี่อะไรต่างๆคนก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะจริงๆอยากจะมี OS ของตัวเองรวมถึง Foxconn ด้วยนะครับ okay.แล้วหนึ่งในสิ่งที่เราเสนอเข้าไปเนี่ยจริงๆไม่ใช่เป็น OS เต็มรูปแบบแต่เราเสนอลักษณะ user experience ที่ไปใช้กับทีวีได้นะครับซึ่งยังไม่ค่อยมีใครโฟกัสเรื่องทีวีจริงจังก็จะมีคนทำสมาร์ทโฟนบ้างแท็บเล็ตบ้างนะครับคราวนี้พอไปประกอบกับ Foxconn เองเนี่ยมีโปรเจกต์เกี่ยวกับทีวีในเมืองจีนคือรัฐบาลจีนอยากจะทำ OS สำหรับทีวีขึ้นมานะครับเขาก็เลยสนใจที่จะเอาตัวเนี้ยเข้าไปทำให้เป็น OS เต็มรูปแบบนะครับเป็น operating system เต็มรูปแบบเหมือน Google เหมือน iOS อะไรต่างๆนะนะครับดังนั้นก็เลยการโปรเจกต์ที่ใหญ่อีกหลายเท่าเลยจากที่เราคิดไว้ตอนแรกจากนี้เริ่มถ้าบอกว่าตัว iOS เริ่มจากสมาร์ทโฟนตัว Android ก็สมาร์ทโฟนเหมือนกันอันนี้ใหม่ขาหนึ่งเป็นสมาร์ททีวีอันนี้มันเริ่มจากสมาร์ทก็เริ่มจากสมาร์ททีวีเริ่มจากสมาร์ททีวีแต่ใหญ่โอเคใช่ซึ่งเป็นสิ่งที่หลายๆคนพูดตามตรงหลายๆคนก็พยายามจะทำนะแต่มันยังไม่โดนยังไม่เห็นอะไรที่ออกมาแล้วแบบมันเป็น success story นะใช่ไหมมันยังเป็นทีวีเดิมแล้วต่อกับสมาร์ท device สักอย่างนึงแล้วก็พยายามจะทำถูกใช่ไหมใช่คราวนี้คือจุดเริ่มต้นใหม่สมาร์ททีวีก็จริง แต่ว่าการทำทีวีเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่สเกลใหญ่มาก อันนี้เราก็เลยมองว่าเอ้ยเราคงไม่มาทำทีวีที่เมืองไทยหรอกเราก็ทำ OS ให้เขาแหละนะครับส่วนเขาจะทำทีวีอะไรก็แล้วแต่อ๋อแต่เราที่เราไปคุยกับเขาแล้วบอกว่าเราเสนอไอเดียนี้เลยคือตอนแรกเนี่ยผมเสนอเลยว่าเฮ้ยมันน่าจะมี user experience สำหรับทีวีนะเพราะว่าทีวียังขาดอยู่นะครับก็ทำไปตอนแรกคือไม่ได้ทำเป็น OS คือทำเป็น user interface นะครับที่ครอบอีกทีหนึ่งแต่พอเป็นมีกระแสเรื่อง OS ที่คนอยากมี OS ของตัวเองปุ๊บเนี่ยฟอกซ์คอนก็เลยบอกให้ทำเป็น OS ขึ้นมาเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นงานที่ใหญ่ขึ้นไปอีก10เท่าเลยก็ว่าได้นะครับแล้วมันก็แปลไปที่รูปของพนักงานก็คือจำนวนที่เรารับเข้ามาก็จะเพิ่มขึ้นจากเดิมเยอะมากก็ทำเป็น OS ขึ้นมานะครับซึ่งทาร์เก็ตก็จะไปใช้กับทีวีคราวนี้ทำไปทำมาเรารู้สึกว่าจริงๆเนี่ยเฮ้ยมันไม่ใช่แค่ทีวีนะที่ต้องการอะไรประมาณเนี้ยคือพูดไปแล้วทุกวันนี้เนี่ยเราเห็นว่าอุปกรณ์หลายอย่างที่เราเห็นกันมันมีใช้เยอะแต่ว่าเขาใช้ PC ทั้งเครื่องเนี่ยใช่เข้ามาเพื่อไปทำโซลูชันตัวอย่างเช่นเราเห็นดิจิตอลไซเนจตามห้างใช่ครับคิดถึงเรื่องนี้ในหัวเลยตอนพูดเนี่ยจอทีวีปุ๊บมีวิดีโอโฆษณาอะไรต่างๆนะไปดูข้างหลังเนี่ยทีวีพีซีทั้งเครื่องมันคือ PC ทั้งเครื่องในขณะที่จริงๆมันไม่จำเป็นต้องใช้ PC ทั้งเครื่องมันสามารถใช้อุปกรณ์ที่เล็กนะครับแล้วก็ใส่ OS ที่เหมาะสมเข้าไปได้นะครับเราก็เลยมองว่ามันน่าจะมี OS ที่เป็น building block เนี่ยคือเอาไว้สร้างโซลูชันต่างคืออาจจะเป็นทีวีก็ได้อาจจะเป็นดิจิตอลไซเนจจะเป็นคีออสใช่ไหมฮะคีออสก็เหมือนกันใช้ PC ทั้งเครื่องจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นก็เลยทำเป็น OS แบบนั้นขึ้นมาก็เราก็เลยเรียกตัวเนี้ยมันก็มีชื่อที่นะครับคิดกันไปก็เป็นชื่อว่าเพนตะคืออุปกรณ์ตัวเนี้ยคือเราเอา OS ที่พูดถึงเนี่ยใส่เข้าไปในอุปกรณ์ตัวนี้นะครับอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยมันจะมีจุดของมันคือมันเป็น building block เอาไว้สร้างอะไรก็ได้ดูง่ายๆคือมันมีอินเทอร์เฟซให้เสียบเยอะมากเลยนะครับมันสามารถเสียบสายแลนได้เสียบ USB เสียบออปติคอลนี่ถึงแม็กมินิเลยนะอันนี้หน้าตาคล้ายแม็กมินิเลยเสียบ SD card ได้นะครับเสียบ
VGA หาได้ยากมาก VGA นะครับ HDMI Optical คือเสียบได้หมดเลยแล้วก็ข้างในก็เป็น OS ที่เราทำขึ้นมานะครับ OS ที่ทำข้างในเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติของ Android กับ Linux รวมกันอยู่สองตัวเนี้ยเก่งทั้งคู่แต่เก่งคนละเรื่องแต่ Android ก็มาจาก LinuxAndroid แต่มันโมขึ้นมาฮะเขาโมขึ้นมาอันนี้เราก็มาจาก Linux เหมือนกันเรามี Android Linux อยู่คู่กันทำงานคู่กันเลยแต่เบสมันก็เบสเป็น Linux kernel เหมือนกันถูกเบสเป็น Linux kernel มันจะต่างกันจากชั้น Linux kernel ขึ้นไปจะต่างกันตรงนั้นคราวนี้เราจะมี Android ที่ขี่บน Linux kernel แล้วจะมีเป็นไฟล์ system ปกติของ Linux เนี่ยขี่บน Linux kernel เหมือนกันนะครับพี่พอจะมองเห็นว่าเดี๋ยวมันจะเป็นเกมคอนโซลไหมอีกอันมันเป็นเกมคอนโซลได้มันสามารถเป็นเกมคอนโซลได้คือมันเป็น building block อ่ะมันเอาไว้ทำใช่เป็น building block ก็แบบแล้วแต่คุณจะต่อมันเลโก้อ่ะแล้วจะต่อว่าจะเป็นเหมือนจะเป็นเลโก้อ่ะไปต่อทำอะไรก็แล้วแต่เราไม่ได้ target จะขาย consumer นะครับเรา target ขายคนที่เป็น solution builder อย่างเช่น SI นะครับอย่างเช่นในบริษัทอาจจะอยากทำ solution อะไรบางอย่างขึ้นมาอันนี้คือหนึ่งในสิ่งที่เราทำในบริษัทชื่อบริษัท Power All Venture Power All Venture อันนี้คือหนึ่งในแต่บอกว่าเป็น flagship product ที่คิดว่าจะออกมาในปีก็เป็นหนึ่งในตัวที่เราทำจริงๆเรามี 2-3 ตัวนะครับแต่ตัวนี้เราเริ่มออกมาตั้งแต่ต้นปีนะครับก็ได้รับผลตอบรับค่อนข้างดีเราออกไปที่ไหนก็ออกในเว็บนะครับคือเราโปรโมทในเว็บแล้วก็มีคนติดต่อเข้ามาตอนนี้เรายังโฟกัสในเมืองไทยก่อนนะครับนี่คือในเมืองไทยมีบริษัทธุรกิจซื้อไปขายซื้อไปทำพวก Digital Signage นะครับพวก Kiosk มีแล้วมีแล้วตอนนี้มีแล้วนะครับก็เนี่ยนี่คือเป็นจุดที่เรากำลังเริ่ม introduce ตัวนี้ให้คนรู้จักมากขึ้นแล้วในเมื่อ Foxconn ถือหุ้นในบริษัทนี้เขาก็อยากจะให้เราไปขายต่างประเทศด้วยสิแน่นอนครับกำลังเรายังไม่พออ๋อเราไปได้แต่ว่าเราอยากจะเอาฐานให้แน่นก่อนนะครับคือพูดง่ายมันไม่ใช่แค่ตัว product อย่างเดียวนะครับเป็นกระบวนการขายวิธีการจะพูดว่าเป็นเบต้าเทสก็อาจจะน่าเกลียดแต่ก็เป็นกึ่งๆคือแซมเปิลไปก่อนให้มันปัญหาอะไรหรือเปล่าวะไม่เชิงในแง่ของตัวซอฟต์แวร์แต่เป็นในแง่ของ process มากกว่าคือจริงๆบริษัทที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นงาน R&D มาตลอดอันนี้พอเราเริ่มขายของปุ๊บมันไม่ใช่แค่มีของปุ๊บก็ขายได้ใช่เราก็ต้องมีทีมเซลล์มีทีมมาร์เก็ตติ้ง process เรารองรับไหมมีทีมที่ซัพพอร์ตต่างๆนะครับซึ่งอันนี้ถ้าเราตุ้มเดียวใหญ่ก็อาจจะเจ๊งได้อาจจะมีปัญหาอาจจะเซอร์วิสอาจจะไม่ดีอะไรเราก็เริ่มที่ลักษณะสเกลที่ไม่ใหญ่มากคือเมืองไทยเนี่ยเราสามารถเซิร์ฟได้ขอใช้เวลาตรงนี้เยอะหน่อยคือ positioning ของ Power All Venture ใช่ไหม B2B เราขายลูกค้าที่เป็น SI หรือไม่ใช่จะบอก SI ก็ไม่เชิงลูกค้าที่ซื้อไปทีละพันทีละหมื่นเครื่องแล้วคุณไปขายดิสทริบิวต์ยังไงก็ได้แต่คุณไปโมให้เป็นสินค้าของคุณเองใช่เราอาจจะเอาทำ API รองรับให้คุณไปเขียนคุณเองนะทำ API ให้เรามีพร้อมให้หมดแล้วคุณไปทำอะไรไปสร้างเป็นโซลูชันได้แต่ตัวนี้เป็นคอมโพเนนต์เพราะนั้นคนที่ฟังรายการตอนนี้เนี่ยเปิดเว็บแล้วสั่งออเดอร์1ชิ้นอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ยังไงดีไม่ใช่ target group ของกลุ่มนี้นะครับก็ไม่ใช่ target หลักไม่ใช่ target หลักขายนะแต่ไม่ใช่ target หลักแต่ target คือเป็นคนที่ซื้อแล้วไปทำอะไรเป็น solution นะครับซึ่งพวกนั้นเราก็จะมองเขาเป็น distributor ละนะครับไม่ได้เป็น end user ที่มาซื้อเป็นกล่องๆแต่ถ้าเข้ามาก็ขายเข้ามาก็ขายทั้งบริษัทมี product มากกว่า1ชิ้นแต่อันนี้คือ1ในตัว1ใน product 1ใน product แต่นี้คือกินเวลามัน 80% ทั้งหมดละตัวนี้ประมาณ1ใน3 1ใน3ครับใน3จริงๆมี2ตัว 2-3 ตัวนะครับ 2-3 ตัวแต่ว่าเมื่อกี้ย้อนกลับมานิดนึงคือที่พี่พูดเนี่ยคือจริงๆทั้ง The VC Group ไม่ใช่แค่ Power Venture นะทั้ง The VC Group เนี่ยเราค่อนข้างโฟกัสลูกค้าธุรกิจโอเคเราค่อนข้างจะโฟกัสลูกค้าธุรกิจก็เรามองว่าเราสามารถทำอะไรที่มีความแตกต่างในแง่เทคโนโลยีนะครับแล้วเราจุดเด่นอยู่ตรงนั้นเพราะถ้าเราไปโฟกัส consumerเราอาจจะสเกลไม่ทันคอน sumer เนี่ยเป็นสเกลใหญ่ถูกไหมฮะเราอยู่ในบริษัทที่ขายคอน sumer ก่อนเรารู้ว่ามันสเกลใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องใหญ่ระดับหนึ่งถึงจะทำคอน sumer ได้อันนี้พูดถึงคนที่ทำโปรดักต์ตัวเองนะแต่คนที่เปิดร้านรีเทลขายเนี่ยโอเคคุณขายคอน sumer ไปแต่ถ้าทำโปรดักต์ขายคอน sumer ได้เนี่ยก็ต้องสเกลพอสมควรรู้ไหมว่าคนที่เขาไปขายปลายทางเขาขายของชิ้นนี้อยู่ที่หลักประมาณเท่าไหร่อันนี้ส่วนใหญ่เขาขายเป็นโซลูชันครับคือเขาไม่ได้ขายกล่องนี้แค่กล่องอ๋อ signage ก็เดี๋ยวนะหลายคนอาจจะเวลาเราไปตามห้างสรรพสินค้านะครับป้ายที่มาบอกว่าแล้วมันมีดิสเพลย์เปลี่ยนไปเรื่อยว่ามีหนังฉายเลาะเรื่องอะไรบ้างกี่โมงหรือว่ามีโฆษณาที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยว่าป้ายเนี่ยมีโฆษณาเปลี่ยนไปเรื่อยอันนี้คือกล่องที่อยู่สมมติจะเป็นกล่องที่อยู่ใต้นั้นแล้วเขาเก็บข้อมูลซึ่งปัจจุบันเขาใช้ PC
แต่เนี้ยตัวนี้มันถูกกว่าประมาณ3เท่าเพราะฉะนั้นมันถึงไม่คำตอบคือมันไม่ได้ขายเป็นชิ้นมันขายเป็นโซลูชันเป็นโซลูชันคนขายคือเขาขายเป็นโซลูชันโซลูชันอาจจะเป็นหลักล้านอะไรเงี้ยนะครับก็แล้วแต่จำนวนสถานที่ที่ต้องติดไซเนจตรงนั้นแต่มันไม่เหมือนกับที่เจนตั้งเป้าตอนแรกไงตอนแรกมันจะเป็นสมาร์ททีวีไงอ๋อถูกฮะคือใช่ไหมอันนี้คือประเด็นเลยคือเรามองว่าสมาร์ททีวีเนี่ยเป็นคอน sumer product คอน sumer เนี่ยต้องใหญ่คนที่ใหญ่ที่ทำได้คือ Foxconn นะครับ The VC Group เนี่ยไม่ใหญ่พ อต้องยอมรับเรารู้สึกว่าสเกลมันต้องใหญ่กว่านั้นเพราะนั้นเราก็โฟกัสเอาในแง่ฟีเจอร์มาขายคนที่จะไปทำนะครับต่ออีกทีนึงอาจจะเป็นคอน sumer หรือจะไปขายธุรกิจก็แล้วแต่นะครับเราก็เลยสเกลโปรดักต์ลงมาให้อยู่ในรูปแบบที่เป็น building block เพราะถ้าเราเป็นรูปแบบทีวีเลยเนี่ยมันก็คือใช้ได้เฉพาะเป็นทีวีอย่างเดียวแต่เป็นกล่องนี้ปุ๊บเอาไปทำอะไรก็ได้ใช่ไหมครับอันนี้คือที่มาว่าทำไมเราถึงเปลี่ยนเฮ้ยอันนี้สำคัญนะสำหรับอันนี้เป็นบทเรียนสำหรับคนที่คิดจะทำสตาร์ทอัพถ้าคุณคิดว่าคุณชัดมันต้องชัดเนาะว่าคุณจะทำอะไรยังไงแล้วคุณลึกที่จะโตในรูปแบบที่ในเกมที่คุณโตได้เนี่ยมันจะทำให้คุณขยับได้ง่ายขึ้นใช่ใช่ผมว่าทาร์เก็ตเนี่ยเราสำคัญสำหรับคนที่ฟังที่ทำสตาร์ทอัพเนี่ยทาร์เก็ตลูกค้าเนี่ยแล้วก็รูปแบบโปรดักต์ที่ไปตามทาร์เก็ตเนี่ยสำคัญมากถ้าเจนออกมาถึงโพสิชันตัวเองทำสมาร์ทในวินาทีแรกทำสมาร์ททีวีเป็นเคเบิลทีวีกล่องนึงแล้วก็เข้าไปขายตามบ้านต่างๆบอกว่าผมมีสมาร์ทบล็อกเจ๊งเลย เจ๊งเลยลำบากก็เราก็เห็นตั้งแต่แรกเราก็เลยพยายามเปลี่ยนรูปแบบที่ใช้จุดแข็งของเรานะครับแต่เป็นโมเดลที่สเกลได้นะครับสเกลด้วยไอ้เพจที่เราสามารถทำได้นะครับจริงๆเมื่อกี้กลับมาเรื่องคอน sumer กับ business นิดนึงจริงๆมีธุรกิจสตาร์ทอัพหลายธุรกิจที่อาจจะมองตัวเองว่าเป็นคอน sumer จริงๆเนี่ยธุรกิจทางด้านออนไลน์พวกเว็บพวกอะไรเนี่ยถ้ามองจริงๆเนี่ยเราขายให้ business เป็นส่วนใหญ่ความหมายคือเงินเนี่ยได้มาจากธุรกิจนะครับเงินที่มาจาก advertiser ใช่ไหมครับเงินที่มาจาก sponsorship ต่างๆการจะไปขายให้คอน sumer จ่ายเงินเนี่ยน้อยยากมากยากมากยากมากนะครับเพราะนั้นจริงๆรู้ตัวหรือไม่แต่จริงธุรกิจที่ทำในสตาร์ทอัพเนี่ยบางทีเราเป็นธุรกิจที่ขายธุรกิจ B2B ฝั่งคอน sumer เนี่ยเป็นฝั่งของ user ที่เข้ามาใช้ฟรีเป็นส่วนใหญ่นะครับก็มองไปแล้วเนี่ยก็ตลาดธุรกิจเนี่ยก็เป็นตลาดที่สำคัญนะครับแล้วเราควรจะต้องรู้เกี่ยวกับธุรกิจให้มากพอหมายถึงลูกค้าฝั่งธุรกิจอันนี้ตัวอย่างง่ายๆนึกถึงนี่เลยอ่ะนึกถึงตลาดเพลงตลาดคอนเทนต์เนี่ยที่เราทำอยู่ช่างคุยเนี่ยหรือว่าตลาดเพลงชัดเจนคนชอบนักดนตรีคนนี้อยากซื้ออัลบั้มนี้แต่จริงๆคือมันเป็นเรื่องของมาร์เก็ตติ้งของบริษัททำคอนเทนต์ที่จะไปขาย CD มีดิสทริบิวชั่นไปอยู่ตามจุดต่างๆแล้วคนก็จ่ายเงินบริษัทเพื่อซื้อ CD ไปแต่เขาไม่ได้จ่ายศิลปินคนนั้นโดยตรงแต่ว่าพอดิจิตอลใช้คำว่าอะไรดิสทริบิวชั่นเข้ามาเกี่ยวข้องดูเหมือนว่าโมเดลเดิมพังแล้วยังหาโจทย์กันไม่เจอว่าจะต่อจิ๊กซอว์คนนี้กันยังไงต่อจิ๊กซอว์กันใหม่มันเรื่องใหม่เดี๋ยวแล้วเจนเป็นยังไงต่อกับนี้แต่อันนี้เฟสของอันนี้ถือว่ามาชัวร์แล้วจบแล้วขายได้แล้วขายได้แล้วกำลังคุยกันเรื่องเวอร์ชัน2เวอร์ชัน3ต่อแล้วถูกกำลังคุยกันเรื่องเวอร์ชันถัดไปก็ถือเป็น success story อย่างนึงของก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นมากกว่าเพราะตอนนี้ผมก็มองว่าเราไม่อยากขายแค่เมืองไทยคือที่บอกตั้งแต่ล้นคือออกมาปุ๊บเราก็รู้สึกว่าให้ตลาดไทยการที่ตลาดไทยมันไม่ค่อยใหญ่เนี่ยมันเป็นข้อจำกัดเหมือนกันของคนที่จะทำธุรกิจเทคโนโลยีเราก็เลยอยากจะเป็นหัวหอกออกไปเปิดตลาดต่างประเทศนะครับก็เริ่มจากเซาท์อีสเอเชียคือแถวๆบ้านเราก่อนนะครับก็ประเทศทั้งหลายแหล่ในอาเซียนนะครับซึ่งตรงนี้ต่อไปเราก็จะออกไปขายโอ้มหาศาลเลยนะทีนี้ก็กลับเรื่องอาเซียนก็600 ล้านคือตลาดมันจะใหญ่ไปเลย600 ล้านเอาเริ่มที่นี่ก่อนแล้วถ้าไปได้เราจะขยายไปแล้วถ้าเราขยายเปิดตลาดไปได้เนี่ยเราจะช่วยบริษัทไทยที่อยากขายสินค้าเทคโนโลยีเนี่ยให้ไปขายในต่างประเทศได้ด้วยอันนี้คือความฝันที่อยากทำนะครับพี่นึกไม่ออกเลยว่าตอนนี้คุยยังไงคือหมายถึงว่ามันไปได้หลายมุมมากเลยนะมันไปในเรื่องของการเลือกทิศทางธุรกิจพี่ไม่แน่ใจเจนอยากคุยยังไงเรื่องทิศทางธุรกิจเราจะไปยังไงหรือว่าตัว business เนี่ยเราจะวิ่งไปยังไงหรือแม้กระทั่งบทเรียนของการทำอย่างเนี้ยอย่างเคสอย่างเงี้ยไม่กลัวโดนลอกเหรออ๋อลอกไม่ง่ายนะที่เข้าใจ คือในแง่ฮาร์ดแวร์อาจจะไม่เท่าไหร่แต่ว่าข้างในเนี่ยไม่ง่ายนะครับคือตอนนี้เรา เราสามารถเอา2งานเนี่ยมาประกบร่างกันอย่างเนียนมาก Android กับ Linux เดี๋ยวผมเล่านิดนึงเรื่อง Android กับ Linux นะครับครับซึ่งเป็นคีย์ของมันคีย์ของจุดเด่นมันเลย Android เนี่ยมันสะดวกในการทำแอปพลิเคชันเพราะว่ามีทูลอะไรให้พร้อมเขาชัดเจนเลยว่าเอ้ยชัดเจนมั้ยว่าเป็นโทรศัพท์
อ๋อจริงๆทุกวันนี้ Android พยายามทำตัวเป็นแท็บเล็ตมากขึ้นนะครับแต่ว่าจริงๆตัวโครงสร้างตัว Tool SDK เขามาทำแอปแนวไหนก็ได้เป็น Signet ก็ได้เป็นอะไรก็ได้แต่ว่าแค่ตัวโฮมหน้าโฮมสกรีนเขาออกแบบให้เป็นแท็บเล็ตหรือเป็นสมาร์ทโฟนแล้วนะครับ Android เนี่ยก็จะมีจุดเด่นคือทำแอปง่ายเพราะ Tool เนี่ยมีลากแปะวางเขียนโปรแกรมต่างๆได้แต่ว่าพอเรื่องต้องทำที่ระดับลึกๆเนี่ยนะครับอย่างเช่นสมมติเราจะทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์บ้างทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับลักษณะเป็นเซิร์ฟเวอร์เซอร์วิสอะไรเงี้ยนะครับพวกนี้ Linux เนี่ยคือกินขาดนะครับเพราะ Linux อยู่มานานแล้วมีทูให้ใช้เยอะมากถ้าเราต้องเลือก2ด้านอันใดอันหนึ่งเนี่ยก็มันก็คงจะเลือกยากใช่ไหมครับแต่พอเรามีทั้ง2อย่างให้เลือกความหมายคือจะรันแอปที่เป็น Android แล้วจะรันเซอร์วิสที่เป็น Linux ได้พร้อมกันทำงานประสานกันมันเปิดโลกไปทำอะไรได้เยอะมากนะครับอันนี้คือจุดที่มันเด่นกว่ากล่องลักษณะคล้ายๆกันตัวอื่นเพราะส่วนใหญ่กล่องที่มีทุกวันนี้จะเป็น Android เพียวๆนะครับซึ่งทำอะไรได้ค่อนข้างจำกัดนะครับแล้วก็ขายเนี่ยก็คือขายสำหรับคอน sumer นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยซัพพอร์ตที่มีให้ developer เนี่ยก็จะน้อยนะครับแต่เราเนี่ยตั้งตัวคือจะซัพพอร์ตคนที่เป็น SI ซัพพอร์ตคนที่เป็น developer ตั้งแต่ day 1นะเพราะนั้นก็จะมีทีม service ที่คอยซัพพอร์ตในเรื่องจะเอาไปทำโซลูชันต่างๆได้ต่อไปนึกถึงโปรเจกต์ใน Kickstarter ที่ขอเงินไปทำเป็นเกมคอนโซล based on Linux หรือเปล่าเป็น open source แต่ได้เงินไปแล้วผมจำชื่อโปรแกรมชื่ออะไรไม่ได้นะเราก็น่าจะอ่ะเดี๋ยวนอกเรื่องไปนี้อ่ะกลับมาที่ตัวนี้แล้วยังไงต่อได้แล้วเราจะไม่แต่อันนี้เราจะไปยังไงต่ออันนี้เราก็ไปเวอร์ชัน1เวอร์ชัน2ก็ไปเรื่องของมันเรื่อยๆแล้วถอยกลับมาแล้วไอ้บอกถ้าไอ้นี้ขึ้นแค่1ใน3แล้วที่เหลือ2ใน3ครับหรือเจนอยากจะเล่าเรื่องไหนได้เราก็จริงๆคือไอ้ตัวนึงที่เราทำมาก่อนตัวนี้อีกนะก็คือตัว Cloud นะครับเป็น Cloud Infrastructure Cloud Infrastructure เนี่ยมันก็คือ product ที่คล้ายกับพวก VMware นะครับพวก Citrix อะไรต่างๆอ๋อนี่ก็มันเป็น Virtualization Platform โอ้โหมันน่าจะเป็นตลาดที่อันนั้นก็เป็นตลาดใหญ่อันนึงใช่เดี๋ยวน่าจะเป็นตลาดที่มาชัวร์ไปแล้วหรือเปล่าเราจะเข้าไปในตลาดนี้อีกเหรอโอ้ตลาดนี้ผมว่ามัน Established Player ไปได้ไกลครับไปได้ใช่เราไปถามบริษัททุกวันนี้ Enterprise เนี่ยที่ใช้ Cloud เนี่ยก็ไม่ได้ว่าทุกบริษัทใช้กันหมดนะครับมีแค่บางส่วนนั้นเองที่ใช้นะครับแล้วก็ผมก็มองว่าจริงๆโซลูชันเนี่ยเราสามารถทำได้นะครับในฟีเจอร์ที่ใกล้เคียงแต่ว่าราคาจะถูกกันหลายเท่าเลยนะครับโดยที่ user สามารถไปใช้ใน enterprise ระดับ enterprise class ได้เลยแต่ที่เคยได้ยินมาคือตัว cloud จริงๆอาจจะไม่ได้แพงมากแต่ที่แพงมากคือตัว network หรือว่าอย่างผู้ให้บริการอย่างเงี้ยอย่างบริษัทที่พี่ทำงานอยู่เงี้ยหลายคนบอกว่าผู้นี้แหละคือทำให้ cloud ไม่เกิดเพราะตัวเน็ตเวิร์กคิดเงินค่า access แพงมีรู้จริงป่ะนะตัวเน็ตเวิร์กหมายถึงตัวพวกเราเตอร์พวกนี้ป่ะพวก access ทั้งหลายพวก list line พวก link อินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้ที่ไม่แน่ใจคือรูปแบบที่เราขายจะเน้นคือจริงมันมี2แบบนะครับแบบนึงเป็น public cloud public cloud เนี่ยคือเราก็มี partner ในเมืองไทยที่เอา cloud เราไปลงแล้วก็ให้บริการ public ส่วน private cloud คือ enterprise ซื้อไปใช้ในบริษัทโอเคโอเคถ้าเป็นแบบนั้นเน็ตเวิร์กจะไม่ต้องจ่ายตังค์เพราะเป็นเน็ตเวิร์กของบริษัททีนี้ก็เป็นแต่ตรงนี้มันน่าจะเป็นตลาดอย่าง VMware ซึ่งแบบมัน established แล้วอ่ะเหมือนยังมีโอกาสเข้าไปได้อีกเหรอเยอะมากเยอะมากผมมองเลยเยอะมากนะครับตลาดคลาวด์นี่เยอะมากมีEnterpriseเยอะมากที่ต้องคอนเวิร์ตให้เป็นคลาวด์เพราะว่าถ้าเป็นแบบเดิมเนี่ยมันสิ้นเปลืองในแง่การดูแลรักษานะครับสมมุติเราต้องลงโปรแกรมเซิร์ฟเวอร์ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์สัก100ตัวแต่เราสามารถคอนโซลิเดตให้เป็น virtualization ได้เราจะเหลือสัก10ตัวนะครับซึ่งพวกนี้มันประหยัดต้นทุนมากนะครับแล้วอีกเยอะเลยที่ไม่ได้ใช้แล้วเห็นภาพแล้วบริษัทจะเข้าไปทำอะไรตรงไหนบริษัทเราก็ตอนนี้ที่เราทำเนี่ยก็คือเป็นตัว virtualization platform นะครับคือหลักๆ ก็คือเรามีซอฟต์แวร์ที่ลักษณะทำงานได้คล้ายๆกับ VMware ตระกูล Citrix อะไรต่างๆนะครับลูกค้า user ก็ซื้อตัวเซิร์ฟเวอร์แล้วแต่ที่เขาต้องการมาหรือเราแนะนำให้เขานะครับเสร็จเราก็ขายเป็นซอฟต์แวร์ไลเซนส์สำหรับทำ virtualization นะครับมีซอฟต์แวร์ไลเซนส์สำหรับส่วนที่เป็น storage นะครับแล้วก็ทำงานควบคู่กันไปนะครับซึ่งพวกนี้ก็เป็นอีกตลาดนึงเหมือนกันอันนี้เราขาย enterprise ตรงหรือว่าเราขายกับ system integrator อันนี้ได้ทั้งสองอย่างแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยมันค่อนข้างจะต้องเอา involve เยอะหน่อยนะครับเพราะนั้นช่วงแรกเราอาจจะเปิดตลาดเองแต่ว่าท้ายสุดเนี่ยเราก็อยากจะขายผ่าน distributor เหมือนกันนะครับคือผมอยากจะหาคนที่สามารถที่จะ serve service ลูกค้าได้มากกว่านะครับแทนนี้เราจะต้องเข้าไปขายโดยตรงผมว่าถ้าเกิดคนฟังอายุสัก30อาจจะเข้าใจคำถามผมเมื่อกี้นะแต่ถ้าเกิดอยู่มหาวิทยาลัยหรืออยู่มัธยมอาจจะมีงงนิดหน่อยนึกถึงสินค้าอย่าง Oracle เนี่ยมันไม่ใช่สินค้านี่เจ้าของบริษัทองค์กรซื้อมาถึงปุ๊บแล้วก็
Oracle เขาจะมาทำอะไรให้คุณ Oracle เขาขายกล่องแล้วคุณต้องไปหาคนมา install ทำ integration ให้กับระบบที่คุณมี Taylor เขียนซอฟต์แวร์ customization ทีนี้คำถามเมื่อกี้หรืออย่าง SAP คือเหมือนกันคำถามเมื่อกี้ผมถึงถามเจนกลับไปว่าเจนจะเป็นเหมือนกับเจนทำ Oracle แต่ว่าโอ้โหเราจะไปติดตั้ง customize กับลูกค้าเลยเหรอถ้าอย่างนี้ถ้าอย่างนี้ปุ๊บคุณคุยกับลูกค้า10รายเนี่ยคุณต้องมีคนแบบถูกต้องโอ้โหมหาศาลเลยนะนั่นคือสาเหตุทำไมเราถึงไม่อยากทำเองเพราะว่าแต่มันก็เลี่ยงไม่ได้หมายถึงในเบื้องต้นเนี่ยเพราะว่าการลอนช์โปรดักต์เนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยเราต้องสามารถเซอร์วิสลูกค้าได้เองด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเรายึดโมเดลนี้ไปเนี่ยอย่างที่พี่บอกคือมันก็ต้องทำเองหมดทุกรายนะครับเราควรจะไปหาคนที่เขาเซิร์ฟลูกค้ารายนั้นอยู่แล้วมีความสามารถในแง่เทคนิคนะครับในระดับที่เซิร์ฟได้แล้วเราก็ขายผ่านเขาอันนี้เป็นโมเดลที่ eventually เราอยากจะเป็นในรูปแบบนี้แต่ day one เนี่ยถ้าทำได้ก็ทำในปัจจุบันคือเราก็ยังต้องเข้าไปเซอร์วิสก่อนแต่ก็ต้องยอมรับในทางปฏิบัติจริงถ้าเกิดคุณเขียนอะไรที่มันแบบหนึ่งเดียวในโลกแล้วคุณจะให้คนอื่นมาทำให้ก็ยากหน่อยใช่ครับแต่เป็นคำถามที่ดีซึ่งอันนี้ก็ตรงกับที่ผมคิดคือเราอยากขายผ่านดิสทริบิวเตอร์อยากขายผ่านซิสเต็มอินทิเกเตอร์มาแล้วยังไงแล้วอันนี้คือ มีลูกค้าแล้วหรือยังหรือว่าก็เริ่มมีแล้วจริงๆเราเริ่มจากพับบิคคลาวด์ก่อนนะครับซึ่งพับบิคคลาวด์เนี่ยเราก็มีไปลงให้กับลูกค้าในแถบเอเชียแปซิฟิกเนี่ยเกือบทุกประเทศพับบิคคลาวด์แล้วก็ต้องไปขายดาต้าเซ็นเตอร์เองอันนี้ก็คือดาต้าเซ็นเตอร์เนี่ยให้บริการในแง่ของ provide service ในฝั่งของตัวไซต์ออนไซต์นะครับแต่พาร์ทเนอร์ผมที่ฮ่องกงก็คือมีเว็บไซต์ชื่อว่า Cloud World Web ชื่อว่า Aspen Cloud นะครับแล้ว Aspen Cloud สามารถที่จะสร้าง VM Aspen ที่ไปเล่นสกีเนี่ยนะ Aspen นี่เป็นชื่อต้นไม้ที่ oh. มันมีแบบรากอยู่ oh. มันแพร่ไปทั่วอะไรมาคืออารมณ์กับว่าไปทั่วทุกที่เลยนะครับก็เขามีเว็บไซต์ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะเอาคลาวด์อยู่ที่ประเทศไหนสมมติเขาอยากอยู่ที่ญี่ปุ่นเขาก็สร้างคลาวด์ที่ญี่ปุ่นก็มีคลาวด์ที่ญี่ปุ่นให้สมมติอยากสร้างที่มาเลย์ก็มีที่มาเลย์อยากสร้างที่ไทยก็มีไทยแล้วเขาก็มีไซต์อย่างเงี้ยประมาณหลายร้อยไซต์นะครับในเอเชียแปซิฟิกเราก็เป็นคนที่ทำเทคโนโลยีเบื้องหลังให้เขาอีกทีนึงนะครับแต่ตอนนี้ก็คล้ายๆกับตัวเพนตาที่เดิมจะไปทำสมาร์ททีวีเสร็จแล้วมาทำเป็นกล่องใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเดิมก็คือเป็น Public Cloud แต่เราสามารถฉีกออกมาให้เป็น Private Cloud ได้ okay. อันนี้ก็เป็น Product Line ตัวนึงนะครับที่จะเกิดขึ้นมาจากการต่อยอดไอ้ตัว Cloud ที่ว่าทั้งหมดนี้เนี่ยเดี๋ยวนะไม่ใช่ Thailand เหรอไม่ใช่ Thailand ไม่ใช่ Thailand คนที่เรามีมีอยู่กี่คนตอนนี้ประมาณ40คน40คนนี้เป็นคนไทยกี่สักเป็นคนไทยหมดครับอ๋อมีคนจีนคนหนึ่งแต่นอกนั้นเป็นคนไทยหมดเลยคนไต้หวันคนหนึ่งนอกนั้นเป็นคนไทยหมดเฮ้ยเหรออันนี้ภูมิใจมาก คือตัวเองออกมาก็ไม่คิดหรอกเอ๊ะเราทำได้แค่ไหนแต่ถือว่าโชคดีเราได้คนเก่งๆแล้วคนจีนโทษทีไม่ได้ใช้คำจีนผมพูดคนญี่ปุ่นติดคำจีนเอาแล้วเวลาไปอะไรนะไปพิชงานหรือว่าอะไรอ๋อในเมืองไทยก็เป็นคนไทยนะแล้วก็พิชเฉพาะคนไทยได้กันใช่ไหมแต่พอเวลาไปต่างประเทศไปอย่างสมมติไปฮ่องกงกรณีของดูคลาวด์เซอร์วิสเนี่ยก็พันเนอร์ที่ฮ่องกงอ๋อเขาเป็นคนทำให้ใช่พันเนอร์ที่ฮ่องกงทำให้คือในแง่ของการขายเนี่ยเขาก็มีคนดูแต่ละที่อย่างที่ญี่ปุ่นก็มีคนดูที่ฮ่องกงก็มีคนดูฮ่องกงก็จะ cover บริเวณจีนอะไรต่างๆที่มาเลย์ก็มีคนดูให้นะครับเราโฟกัสเรื่องของตัวพื้นฐานเทคโนโลยีคือจริงๆสาเหตุคือผมอยากจะให้บริษัทเนี่ยแน่นเรื่องเทคโนโลยีซึ่งเรามองว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญนะครับส่วนขายเนี่ยไม่ใหม่ใครจะไปขายก็ได้เราถึงพยายามหาพาร์ทเนอร์ที่ไปช่วยขายแต่เราโฟกัสทำตัวเทคโนโลยีให้ดีให้เป็นพื้นฐานที่แน่นอย่างที่พี่เห็นคือพอเทคโนโลยีมันไปได้เนี่ยมันแตกลายได้ใช่ไหมครับมันเอาเทคโนโลยีที่มีไปแพ็กเกจใหม่ให้เป็นกล่องให้เป็น private cloud ให้เป็นอะไรก็แล้วแต่มันก็ขายมันก็เกิด product ใหม่ขึ้นมาได้ถ้าฝั่งนี้คือบริษัทว่าทำลายเป็นบวกแล้วใช่ไหมทำลายเป็นบวกเป็นบวกอยู่ได้ด้วยเองมาหลายปีแล้วอยู่ได้ก็ปีสองปีแล้วครับเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาเรื่องฟันดิ้งแล้วไม่มีปัญหาไม่มีเลยเราอยู่ได้แล้วก็เป็นดูเหมือนแกเป็นบลูโอเชียนด้วยในหลายๆส่วนข้อความรู้ข้อความรู้ถ้ามองในแถบนี้นะเพราะว่าบริษัทที่ทำอย่างนี้ได้ในแถบเซาท์อีสเอเชียก็ไม่เยอะนะครับถ้าจะมีคู่แข่งสิงคโปร์สิงคโปร์ก็เป็นไปได้น่าจะแต่เรายังไม่เคยเจอชนตุ้มๆยังไม่อาจจะชนเป็นชิ้นๆยังไม่ได้ชนเท่าไหร่จริงๆสิงคโปร์ผมว่าเขาเป็นชนชาติที่เก่งในการขายอ่ะเรื่องเทคนิคก็ถือว่าใช้ได้แต่ความขายการขายเขาเก่งมากซะจนผมว่าเขาก็จะไปเน้นเรื่องการขายเนื่องจากบ้านเขาอยู่ในตลาดเขาอยู่ในตลาดแฟนเขาเอาอะไรในตลาดขายถูกเขาอาจจะไม่ต้องโฟกัสตรงนี้เยอะก็เช่นเขาก็สามารถเอาสินค้าจากอเมริกาไปขายอะไรอย่างนี้เป็นต้นเขาเป็นตลาดครับครับแต่ผมแค่รู้สึกว่าไอ้เมืองไทยเราน่าจะทำได้เราน่าจะมีพื้นฐานเทคโนโลยีพอคำถามที่พี่จะบอกว่าคนไทยทั้งหมดแล้วก็เวลาไปพิชงานต่างฟันได้ทำให้แล้วก็ถามว่าเป็นบวกอะไรหรือยังทั้งหมดนี้เนี่ย Foxconn
แค่ลงเงินฟ็อกคอนมีการแบบจับมือไปเฮ้ยเดี๋ยวกูแนะนำให้มึงรู้จักไปไปมีอินฟลูเอนซ์เข้ามาช่วยเราไหมมีครับมีเพราะฉะนั้นก็ถือว่าด้วยมีส่วนหนึ่งของ Foxconn ที่ช่วยให้เราติดลมบนช่วยทั้งเงินแล้วก็เรื่องของคอนเนคชั่นเงินโอเคแต่ว่าจะให้ติดลมบนได้มันต้องมากกว่านั้นต้องมากกว่านั้นต้องพาไปรู้จักตลาดคุณต้องแท็บมาเก็ตตรงไหนส่วนใหญ่ก็จะเป็นในฝั่งจีนนะครับในแง่คอนเนคชั่นก็จะเป็นฝั่งจีนส่วนใหญ่นะครับแต่ถ้าฝั่งนี้ก็เราก็ดูแลอย่างซาอุดิอาระเบียผมก็ออกตลาดด้วยตัวเองอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ก็ยังต้องทำอีกเยอะเพื่อให้เราขยายตลาดในซาอุดิอาระเบียได้นะครับไม่หยุดแค่นี้แน่ๆแต่เริ่มต้นเราเริ่มในสิ่งที่เราสามารถเข้าถึงได้ง่ายก่อนแล้วมีโปรดักต์ไหนเมื่อกี้1ใน3ตัวที่2เป็นคลาวด์มีอีกไหมก็มีอีก2ตัวแต่นั้นค่อนข้างจะเฉพาะทางพอสมควรตัวนึงก็เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการบริหารจัดการระบบทางด้านของ billing นะครับทางด้านของquality of service นะครับอีกตัวนึงเป็นจะเป็นระบบทางด้าน communication นะครับคือเป็นระบบที่เช่นพวก video conferencing นะครับมี cloud storage เข้ามาอยู่ในแอปพลิเคชันเดียวกัน2ตัวนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกคือค่อนข้าง target ตลาดที่เฉพาะเจาะจงนะครับแล้วเราก็มีการพัฒนาตลาดกันไปเรื่อยๆถ้าฟังอย่างนี้คือตัวบริษัทยังไม่ได้มี business unit ใช้คำว่าไงดีจุดเริ่มต้นของตัว product เนี่ยยังเป็นว่าเฮ้ยคุยกันตรงนี้ได้มีโอกาสก็ทำขึ้นมาไปเสนอ pitch งานขายได้ก็ทำไปมันไม่ได้มีหน่วยงานที่คิด product development มันยังเป็นเจนอยู่ใช่ไหมอ๋อด้านว่าจะคิดทำ product อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับจริงๆเราเคยเซตให้มี product development team นะครับในช่วงนั้นเรายังไม่รู้จะทำอะไรบ้าง พอเราสรุปมา4ตัวนี้เนี่ยเราแตกเป็น business unit แตกแล้วด้วยแตกแล้วก็คือมี4 business unit ประมาณ 3-4 business unit ถ้านับเนี่ยนะครับแต่ละ unit ก็คือมีทั้ง engineer มีทั้งคนที่ขาย มีคนที่ทำในด้าน BD นะครับก็แยกกันไปชัดเลยแต่ช่วงต้นมีส่วนที่เป็น product development คือคิดว่าจะทำอะไรบ้างตอนนั้นยังไม่แน่ใจว่าควรจะโฟกัสตรงไหนพอชัดปุ๊บผมก็แตกเพื่อให้โฟกัสตัวนั้นเลยแต่อันเนี้ยพี่มองว่ามันชัดซะจนเป็นอีกบริษัทนึงยังได้เลยนะถูกต้องครับแล้วก็แผนเราถ้าทำได้เราอาจจะสปินออฟอาจจะแยกไปอีกบริษัทนึงอาจจะแยกไปอีกบริษัทนึงมันทำได้อีกเยอะมากเพราะมันเป็นแค่ building block แล้วแต่จินตนาการเลยแล้วคุณถ้าเกิดแท็บ market อื่นที่ไม่รู้ market ไหนก็ไม่รู้ที่เขาคิดของเขาได้สามารถแยกได้ถ้าจะทำได้จริงๆก็ทำในขณะที่อันนึง cloud มันก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ไม่ได้เกี่ยวกับตรงนี้ก็มันจะเกี่ยวก็ได้ไม่เกี่ยวก็ได้คือพูดง่ายคือผมออกแบบโปรดักต์แต่ละตัวเนี่ยเขาใช้กับคนอื่นได้แต่ถ้าใช้ด้วยกันก็ใช้ได้แล้วก็ใช้ดีแต่ใช้กับคนอื่นก็ไม่มีข้อจำกัดเพราะนั้นสมมติผมจะไปใช้คลาวด์ยี่ห้ออื่นแล้วทำงานกับตัวนี้สมมติคลาวด์รันแอปพลิเคชันบางอย่างทำงานกับตัวนี้ก็ทำได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าใช้คลาวด์เราก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วอาจจะมีอะไรกิมมิคอะไรที่มันดีขึ้นไประดับนึงถึงชั่วโมงนี้อะไรคนไหนจริงๆเว็บที่จะให้ไปดูผลงานได้นี่ไปที่เว็บไหนเนี่ยไปที่ thevcgroup.com นะครับ THE แล้วก็ VC group เขียนติดกันเลย .com thevcgroup.com thevcgroup.com ก็จะมีตัวนี้โผล่ขึ้นมาเป็นหน้าแรกแล้วตัวคลาวด์อยู่ในนั้นด้วยตัวคลาวด์อยู่นั้นด้วยใช่ครับอันนี้หมดที่จะมาเล่าไม่งั้นจะมีถามเรื่องอื่นละถามอื่นไม่พี่กลัวลืมพี่กลัวว่าเจนจากจะมาเล่าเรื่องอะไรมีเรื่องนี้แล้วมีเรื่องอื่นมั้ยมีแล้วแต่มีจะถามพี่จะถามเรื่อง Foxconn บ้างความประทับใจกับเขามีอะไรมั้ยตอนที่เขาเข้ามาถึงโหเราตัวนิดนึง Foxconn scale ใหญ่ไงเฮ้ยมันจะคืนเราไม่วะมีความรู้สึกอย่างนั้นไหมหรือว่าเฮ้ยปรากฏว่าเขาแฟร์กว่าที่เราคิดหรือว่าอันนี้ผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่ามันมี2ปาร์ตี้คือพาร์ทเนอร์ของผมเองแล้วก็มี Foxconn ใช่ใช่เพราะเราถือหุ้นผ่านบริษัทฮ่องกงนะครับก็จริงๆเนี่ยต้องบอกว่าประทับใจในผู้บริหารนะครับของทั้ง2กลุ่มเลยนะครับคือเราบางครั้งเนี่ยเวลาพูดถึงสตาร์ทอัพเนี่ยเรานึกถึงซิลิคอนแวลเลย์มันไกลตัวเหลือเกินปรากฏไอ้คนที่ผมดีลด้วยทั้ง Foxconn ทั้งบริษัท PowerOut ที่ฮ่องกงเนี่ยเป็นคนที่มาจากซิลิคอนแวลเลย์ทั้งนั้นเลยถ้าทุกคนเลยนะครับพาร์ทเนอร์ของผมเองก็เปิดบริษัทที่ห้องที่ซิลิคอนแวลเลย์ก็เป็นชไนซ์อเมริกันใช่เป็นชไนซ์อเมริกันเป็นองค์ประกอบต่างๆผู้บริหารที่ห้องผู้บริหารที่ Foxconn เนี่ยเป็นคนที่เคยอยู่ที่ Apple มาก่อนแล้วเป็นคนที่ทำให้เกิดดีล iPodiPod นี่คือจุดเริ่มต้นที่ Foxconn ทำงานกับ Apple แล้วเป็นสินค้าที่ขายดีมากจน Apple เกิด iPhone ก็ยังคงกลับมาที่ Foxconn iPad ก็ยังคงกลับมาที่ Foxconn มันมี trust แล้วคนนี้เป็นคนจีนมาเลย์ที่ไปโตที่ไปเรียนที่อังกฤษแล้วก็ไปทำงานที่ Silicon Valley เช่นเดียวกันแล้วก็กลับมาที่เมืองจีนทำงานที่ Foxconn เพราะนั้นผมก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะมากเลยจากคนกลุ่มนี้ซึ่งมุมมองเขาเนี่ยก็จะเป็นมุมมองที่
มีวิชั่นมันจะใหญ่อย่างเดียวมันจะใหญ่มันจะไม่แคบมีวิชั่นมีอะไรต่างๆนะก็ได้เรียนรู้เยอะนะครับก็ถือว่าประทับใจนะครับกับคนที่เราดีลด้วยนะครับในแง่ของความสามารถในแง่วิชั่นอ้าวแล้วเวลาดีลกับฮ่องกงพูดตามตรงนะอย่างน้อยเป็นความรู้สึกผมคนเดียวก็ได้ในภาคสกอร์นี่แหละกลัวกลัวในแง่ว่าไม่น่าไว้ใจอ่ะจีนฮ่องกงนี่ดูแล้วไม่น่าไว้ใจอันนี้ผมก็อยากจะเรียกว่าอะไรฝากบทเรียนให้คนที่ฟังด้วยคือคนที่ผมดีลด้วยเผอิญเป็นคนที่เรียกว่าอะไรดีโตมาในสังคมอเมริกันสังคมอเมริกันมีวิธีการดีลธุรกิจบางอย่างที่มันค่อนข้างโอเคในแง่ของความแฟร์ในแง่ของอะไรหลายๆอย่างความโปร่งใสอะไรต่างๆมันติดตัวเข้ามาด้วยเพราะนั้นเวลาดีลกับเราเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหามากผมกลัวเหมือนกันพูดตามตรงนะถ้าผมต้องดีลคนจีนแท้ๆเลยแล้วมันไม่ได้อยู่ในบ้านเราเลยนะสัญญงสัญญาเขาจะคิดยังไงเราไม่แน่ใจ อันนี้ก็พูดตรงๆก็เสี่ยงที่ทำเนี่ยถือว่าเสี่ยงผมไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ทำไปมันโอเคไม่มีปัญหาอะไรแล้วเราก็ไปนั่งคิดว่าทำไมถึงไม่มีปัญหาผมก็รู้สึกว่ามันเป็นเพราะเหตุนี้แหละไอ้คนเหล่านี้มันไม่ใช่คนคือเขาไปโตในสถานที่ที่เขามี business practice มี background ที่ inter ระดับมี business practice ที่โอเคก็ดีลได้โอเคเพราะนั้นถ้าจะดีลกับธุรกิจกับคนต่างชาติก็ลองดูนิดนึงว่าคนคนนั้น background เป็นยังไงนะครับเผลอๆถ้าเขามีโอกาสทำธุรกิจอะไรที่เขาเนี่ยอินเตอร์แล้วแบบคือเป็นอะไรที่ค่อนข้าง standard practice เนี่ยอาจจะมีโอกาสที่มีปัญหาน้อยเนื่องจากว่าเราเป็น friends กันใน Facebook เลยเห็นว่าเจนเองก็ไปจีนด้วยไปดูออฟฟิศเขาเล่าให้ฟังหน่อย Foxconn คืออย่างบอกบริษัทที่เซินเจิ้นมั้ง1ล้านคนพนักงานคือเราได้ไปไอ้โรงงานพวกเรามีไปมันใหญ่ขนาดนั้นเลยใหญ่มากโอ้โหบริษัทที่มีพนักงาน labor force 1ล้านนี่แบบโอ้โหไม่ได้ใหญ่ Foxconn พนักงานประมาณตอนนี้ถ้าได้ยินตัวเลขล่าสุดคือ 1.5 ล้านโรงงานที่ใหญ่ที่สุดของ Foxconn อยู่ในเมืองชื่อหลงหัวหลงหัวนี่อยู่ในแคว้นกวางตุ้งแคว้นเดียวกับเซินเจิ้นจากเซินเจิ้นประมาณ45นาทีนั่งอ๋อมันก็คือเข้าจากฮ่องกงขึ้นไปครับจริงๆจากฮ่องกงก็ได้แต่ส่วนใหญ่ผมไปก็บินไปเซินเจิ้นโดยตรงก็นั่งรถแวนไป45นาทีถึงหลงหัวเนี่ยเมืองทั้งเมืองเนี่ยประชากรประมาณ 600,000 คนเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับ Foxconn ไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือคนที่เป็นภรรยาอะไรเนี่ยประมาณ 300,000 คือครึ่งหนึ่งของเมืองอ่ะแล้วแคมปัสเขาเนี่ยโอ้โหใหญ่แบบเรียกว่าต้องมีรถเพื่อจะจากตึกหนึ่งไปตึกหนึ่งใหญ่มากรถภายในเลยเหรอเหมือนกับรถเมล์ข้างในเลยเนี่ยรถภายในแล้วก็เรื่องของความลับอะไรเนี่ย security แน่นหนามากเข้าไปทีนี่เหมือนแบบโอ้โหต้องตรวจกันนะครับมีบัตรVIP อะไรต่างๆเต็มที่เลยรอคือเขาทำของที่มีความเซนซิทีฟไงสมมติมีใครรู้ว่าเขากำลังทำอะไรให้ Apple อยู่เนี่ยแย่หน้าเลยมันลีกออกไปก็มีปัญหาแต่หลายๆคนพูดถึง Foxconn นึกถึง Apple แต่จริง Foxconn ไม่ได้ทำให้ Apple โอ้ Foxconn ทำเยอะอย่างครับ HP Dell นะครับ Amazon ไอ้ Kindle นะครับ Kindle เนี่ยนะ Kindle เนี่ย Foxconn คนผลิตนะครับแต่ว่าโอเคพวกนี้มันก็มีการบิดกันเรื่อยๆแต่ Foxconn ก็เป็นคนผลิตส่วนใหญ่นะครับแล้วก็อีกหลายแบรนด์เนี่ยที่บอกอิเล็กทรอนิกส์ประมาณ2ชิ้นเนี่ย1ชิ้นประมาณ1ชิ้นของ Foxconn มันผลิตเยอะมากทั้งชิ้นเล็กๆทั้งชิ้นใหญ่ๆนะครับแต่ว่าความใหญ่ก็ไม่ใช่สิ่งดีนะความรู้สึกผมเนี่ยบางทีถ้าใหญ่เนี่ยมันก็ต้องใหญ่ขึ้นไปอีกตอนนี้ปัญหา Foxconn คือถ้าเรียงลำดับคนที่อยู่ในธุรกิจเดียวกับเขา OEM เนี่ย number 2คือเขาเป็น number 1ใช่มั้ย number 2เรียงมาเนี่ยอาจจะถึง number 10เนี่ยรวมกันเนี่ยขนาดยังไม่เท่า Foxconn เลยเพราะนั้นถาม Foxconn มันโตไปด้านไหนมันโตโดยการไปกิน market share ของผู้เล่นรายที่2อะไรก็ยังไม่พอกินถึงรายที่10ก็ยังไม่พอเลยอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งทำไม Foxconn ถึงมาลงทุนเทคโนโลยีอันนั้นจะหลีกเข้าถึงคำถามเขาก็จะอยากจะโตไปไม่ได้เป็นแค่โรงงานแต่เขาอยากจะมีแพลตฟอร์มคือเวลาเสนอลูกค้าเนี่ยเสนอทั้งแพลตฟอร์มไม่ใช่แค่บอกมาแล้วก็ผลิตเองอันนี้เขาก็เริ่มจริงๆก็ไม่ใช่แค่เมืองไทยในต่างประเทศก็มีการลงทุนในหลายๆที่เพื่อให้มีเทคโนโลยีนะครับที่เป็นแอสเซทเขาจะได้สามารถมารวมเป็นแพลตฟอร์มได้แล้วก็สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วอย่างในเมืองไทย Foxconn ลงทุนที่ไหนอีกไหมที่โดยตรงผมไม่มีนะครับไม่เคยได้ยินที่ตรงนวลกับเราเนี่ยก็คือผ่านที่ฮ่องกงอีกทีนึงถ้าโดยตรงไม่แต่ในอาเซียนไม่เคยได้ยินอาเซียนอาจจะมีเราไม่รู้หรืออาเซียนก็ไม่เคยได้ยินที่ได้ยินเป็นอะไรที่ใหญ่พอสมควรก็ที่บราซิลนะครับจะมีที่บราซิลก็เป็นโรงงานขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เซาท์อีสเอเชียจริงๆก็ถ้าผ่านไปจากฮ่องกงนี่ก็มีหลายประเทศนะครับเช่นที่มาเลย์นะครับที่สิงคโปร์อินโดฟิลิปปินส์อะไรต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้ก็กลายเป็นทางผมก็ต้องช่วยดูออฟฟิศต่างๆเหล่านี้ด้วยเหมือนกันนะครับเหมือนเข้าไปช่วยโคออร์ดิเนตให้มันไปในทิศทางเดียวกันกลับกันไม่กลับกันย้อนแต่กับจริงๆของเจนเนี่ยขึ้นมาเป็นแบบมันผ่านจุดจะมันก็ยังอาจจะไม่สลัดหลุดคำว่าสตาร์ทอัพได้แล้วหรือยังเนี่ยแล้วแต่ define ก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองเป็นสตาร์ทอัพหรือเปล่าแต่เป็นบริษัทเทคโนโลยี
บริษัทนั้นเถอะแต่ถ้าเป็นสตาร์ทอัพก็ไม่ใช่สตาร์ทอัพในเฟสแรกแล้วล่ะก็ผ่านจุดผ่านจุดนั้นไปแล้วประเด็นคือที่จะถามก็คือมันของเจนที่มันจะมันเป็น involvement มากกว่าว่ามันไม่ได้ฟลุกเจอ VC ที่อยู่ๆเอาเงินให้หรือ Angel Cap ที่ลงเงินช่วงแรกเราก็เหนื่อยอยู่เหมือนกันกว่าก็ลำบากอยู่พอสมควรเลยล่ะใช่ๆแล้วกว่าจะเจอพาร์ทเนอร์2รายที่ว่าครับถึงมาถึงจุดนี้ได้ส่วนเรื่อง Foxconn นั่นเป็นเรื่อง connection ของ connection อีกทีนึงใช่ไม่อยากจะใช้คำว่าโชคช่วยเพราะดูจะเป็นการดูถูกเจนมากจนเกินไปนะไม่ถึงผมจะต้องบอกว่าแต่มันก็เป็นจังหวะอ๋อหรอผมรู้สึกว่าแต่ว่าอันนี้ก็มองได้สองมุมนะครับคือถ้ามันไม่มีที่เราได้รู้จักหรือได้เจอคุยกันมาก่อนโอกาสที่จะลีดมาสู่ดีลนี้ก็คงจะยากหมายถึงผมไม่เคยคุยไม่เคยสร้างrelationship อะไรมาก่อนก็อาจจะยากนะครับแต่ว่าต่อให้มีการสร้างมาก่อนเนี่ยแต่ถ้ามันไม่มีอะไรที่เป็นรักเข้ามาบ้างเนี่ยก็ยากเหมือนกันก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองสามารถบอกได้ว่าเฮ้ยยังไงก็มาถึงจุดนี้ได้จริงๆเนี่ยโชคมีส่วนแต่ว่าเราจะรอโชคเฉยไม่ได้เราต้องทำตัวเองให้พร้อมเมื่อโชคนั้นมาถึงเราเนี่ยเราคว้าไว้ได้อันนี้คนก็สอนกันคือเราต้องทำตัวเองให้พร้อมก่อนถ้ามันมีโชคมันลอยอยู่ตรงหน้าเราคว้าได้เลยเรายังมีความสามารถในการไปคว้าแต่ถ้าเราไม่พร้อมเนี่ยต่อให้มันอยู่ตรงหน้ามันก็ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันไปก็คงต้องมีสองส่วนผสมกันในเมืองไทยในระยะ6เดือนที่ผ่านมาคำว่าสตาร์ทอัพในเนื้อหาข่าวบรรดาพวกเทคพวก IT ทั้งหลายจะเห็นว่าพูดถึงกันเยอะพูดถึงเยอะมากตั้งแต่ปีที่แล้วเจนมีความรู้สึกมันเป็นกระแสไหมผมว่าเป็นถ้าผมเป็นกระแสสมัยถึงมาแล้วก็ไปก็คือมันมีคนโอเคซาร่ามีตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเวลามันเป็นภาษาอังกฤษแต่แม้แต่บ้านเราบริษัทคือเนี่ยออกมาทำด้วยตัวเองเนี่ยมีคำพูดประมาณนี้ออกมาเยอะแล้วแต่มันมีคนขนเงินมาเมืองไทยแล้วบอกว่าเฮ้ยมาเอาเงินฉันไปสิไปทำมันมีอย่างนี้เลยเหรอจริงๆเหรอหรือมันเป็นการสร้างกระแสเพื่อหลอกให้ใครเข้ามาคือผมคิดว่าตอนนี้กระแสที่ดังทั่วโลกไม่ใช่แค่เมืองไทยก็คือกระแสเรื่องโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วก็เรื่องการลงทุนในบริษัทพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับก็มีคนที่รวยไปจากการลงทุนใน Facebook ขายอะไรต่างๆนะหุ้นเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เกิดกระแสตื่นทองนะครับถ้าเปรียบเทียบเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีคนหาบริษัทที่มีไอเดียทำสตาร์ทอัพที่ไปสร้างเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กมียูเซอร์นะครับแล้วก็ซื้อแต่ว่าโมเดลของพวกนี้เนี่ยมักจะเป็นลักษณะการขายบริษัทที่เราคุยกันตอนต้นคือเขาซื้อมาแล้วเขาจะไปขายให้เจ้าหนึ่งอีกเจ้าหนึ่งซื้อก็จะขายต่อไปเรื่อยนะครับจนกระทั่งท้ายสุดมันอาจจะถูกขายให้ Facebook หรือถูกขายให้ใครก็แล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอะไรที่พรีดิกต์ได้ยากนะครับมันขึ้นอยู่กับกระแสหลายๆอย่างนะครับถามว่ามันเป็นอะไรที่ดีไหมผมคิดว่าในเมื่อเงินมาแล้วใช่ไหมครับสมมติถ้ามีเงินมาเราก็สามารถที่จะเอาตรงนั้นเนี่ยไปยังอื่นได้ด้วยนะครับนอกเหนือจาก intention เดิมจะมาลงในพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยถ้ามันมีบริษัทเทคโนโลยีในสายอื่นก็เป็นไปได้ที่เราจะเอาเงินตรงนั้นเข้าไปอาจจะเป็นตัวที่เปิดประตูให้คนอื่นรู้จักเมืองไทยในฐานะของ Tech Startup ก็ได้นะครับก็มองว่าไม่มีอะไรเสียแต่ตัวเองเคยเจอไหมบริษัทไทยด้วยกันที่เห็นตั้งแต่ไม่รู้จักจนนะเฮ้ยมันขายบริษัทแล้วจริงเหรอมีไหมเคยเจอไหมมีที่ลงทุนมีที่โดนลงทุนไปมีที่โดนลงทุนไปแต่ว่ามันจะเป็น success story บ่อยอีกเรื่องนึงแต่เขาได้เงินแต่เขาได้เขาก็ได้คนเข้ามาร่วมทุนนะครับคล้ายๆกันคล้ายๆกับที่เราได้รับคนมาร่วมทุนก็ไปได้อันนี้คุยกันที่เงินระดับกี่สิบกี่ร้อยหรือกี่ล้านจริงๆเคสที่เราคงเคยได้ยินไงเช่นตลาด .com ตลาด .com ก็มี Rakuten เข้ามาลงทุนใช่ไหมครับตอนนั้นก็ประมาณ300ล้านป้อมพาวุฒิไม่ยอมพูดแต่ข่าวดันไปออกที่ญี่ปุ่นออกข่าวที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เมื่อไม่นานมานี้ก็มี AIS ทุกทีไม่ใช่ AIS เป็น Invent ของ InTouch ก็ลงทุนในบริษัทชื่อ Ookbee นะครับ e-book ชื่อมันจะกลับกันเป็นคำพูดแล้วก็มีเมื่อไม่นานนี้มีน้องคนหนึ่งได้รับ Funding จากที่สิงคโปร์นะครับอันนั้นเขาก็ทำทางด้านของโซเชียลคอมเมอร์สนะครับก็เริ่มเห็นมากขึ้นเรื่อยๆแต่อุ๊กบีเป็นตัวอย่างที่ดีคือมีไอเดียดีทำตลาดดีมีคนมาลงทุนแต่ถามว่าภาพรวมว่าการขายนิตยสารออนไลน์บนประเทศไทยมันเป็น success story ยังเร็วเกินไปนิดนึงก็ยังตอบไม่ได้นะรอดูใช่ไหมมันยังตอบไม่ได้ว่ามันอยู่ได้จริงป่ะผมเขายังเชื่อว่า business model เนี่ยถ้าเรามองลึกๆเนี่ยมันมีทางไปได้มันซาวคือถ้ามองในแง่ของตัวอีบุ๊กเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราสามารถมีแพลตฟอร์มที่แมกกาซีนเชื่อถือใช่ไหมครับแล้วเขามาลงเนี่ยมันก็เป็นแพลตฟอร์มรูปแบบหนึ่งนะครับที่สามารถทำเงินได้ต่อเนื่องเพราะยังไงคนก็ยังอ่านแมกกาซีนเพียงแต่เขามาอ่านบน iPad ใช่แต่มันก็ยังอ่านก็ยังอ่านมันก็ยังอ่านคนก็คงไม่หยุดอ่านแมกกาซีนแล้วถ้ามันสะดวกคนก็คงอ่านไปเรื่อยๆผมก็เอาใจช่วยแล้วผมก็หวังว่าจะไปได้ดีนะเพียงแต่ว่าคนยังอาจจะมีความรู้สึกว่าเดินออกไปที่ร้านจ่าย60บาทสะดวกใจกว่าอยู่บนที่นอนแล้วกดซื้อ
40บาทคนเริ่มเปลี่ยนนะครับคนที่รู้จักเริ่มเปลี่ยนอันนี้คือเริ่มเปลี่ยนมากขึ้นมันอาศัยโมเมนตัมแต่ผมเชื่อว่าทิศทางตัวอย่างที่พี่พูดเมื่อกี้พี่ไม่ได้พูดกรณีอุ๊บวีอย่างเดียวนะพี่หมายถึงว่านี่คือกรณีของคนที่แบบว่าเอ้ยมันมี success story แต่ว่ามันเป็น success ในแง่ของการขายบริษัทแต่ว่าตัวธุรกิจโมเดลเองมันยังไม่ดีมันยังไม่ถึงว่ามันไม่ success ใช่มั้ยมันยังไม่ถึงเวลาอย่าง Instagram ก็ได้ Instagram ก็ถามว่ามันตัว Instagram เองมันก็ยังไม่ได้ใช่ไหมธุรกิจมันก็ยังไม่ดีถ้ามองเนี่ยจริงๆมีเคสแบบนั้นที่ขายบริษัทเราไม่เวิร์กเหมือนกันนะครับแต่ถ้ามองเคสที่เราเห็นเนี่ยตลาดก็ถือว่า sustainable ใช่ไหมครับตลาด .com หรือว่า UB ผมถือว่าอนาคตน่าจะดีนะครับก็น่าจะมี success case ที่มันเป็น sustainable บริษัทเป็นบริษัทที่ sustainable ได้แล้วผ่านจุดเริ่มต้นตั้งบริษัทขอเงินมาแล้วตอนนี้อยู่ได้แล้วไปได้เรื่อยๆแล้วประสบการณ์ในการว่าจ้างโปรแกรมเมอร์ไทยเป็นยังไงบ้างเนี่ยอ๋อก็มีคนเก่งอยู่เก่งมากๆมีเยอะต้องหาให้เจอเยอะไหมแล้วแต่ปีแล้วแต่ที่เอาพูดตรงๆคือสมมติไปเนี่ยแต่ละปีออกมาสมมติมีน้องจบมาปีนึงมีเป็นปีด้วยออกมาเนี่ยคุณภาพไม่เท่ากันเฮ้ยจริงสถาบันเดียวกันสถาบันเดียวกันเจนก็ยังติดสถาบันอยู่เหมือนกันใช่ไหมผมไม่ติดสถาบันผมไม่ติดสถาบันเลยไม่ติดสถาบันเลยคือที่ไหนมาเก่งรับหมดเลยนะครับแต่ว่าไม่ถึงในสถาบันเดียวกันเนี่ยแต่ละปีอาจจะไม่เท่ากันแล้วในปีหนึ่งๆก็ไม่ใช่ทุกคนที่คุณภาพเท่ากันเราต้องเลือกคนที่เราจะเลือกไงโปรแกรมเมอร์มันตอบยากนะถ้าเกิดเริ่มตั้งการเลือกโปรแกรมเมอร์ผมเลือกง่ายมากเลยผมดูคนที่มีประสบการณ์ให้เขาเอาผลงานเก่าเอามาโชว์นี่ก็อาจจะเล่าให้ฟังนะครับหรืออาจจะถึงขั้นให้มาโชว์ผลงานก็แล้วแต่ว่าผมไม่เชื่อว่าคนเนี่ยจะเก่งโปรแกรมเมอร์โปรแกรมมิ่งในการเรียนปริญญาตรี4ปีเออเนี่ยจริงหมายถึงเรียนในห้องเรียนเนาะผมว่าไม่เป็นไปได้เพราะนั้นคนที่เก่งคือคนที่ทำงานจริงจะรับเป็นมือปืนหรืออะไรก็แล้วแต่เด็กบางคนทำโปรแกรมมิ่งมาตั้งแต่10ขวบอะไรเออใช่ อันนี้จริงอันนั้นเพชรอันนั้นเพชรนะครับก็เจอคนเก่งๆหลายๆคนอย่างเจ้าฟอร์ดแอนตี้ทรัสต์รู้จักกันมาโอ้นานแล้วก็ไปดูประวัติเด็กโอ้โหเนี่ยมันได้ยอมมันไม่ใช่มันไปเรียนมันชอบมันเท่านั้นใช่ใช่แต่คนเก่งมีคนเก่งมีแล้วก็เป็นคนเก่งระดับโลกนะผมรู้สึกผมนะอ้าวแล้วโปรแกรมเมอร์ไทยมีโอกาสออกไปตลาดโลกไหมแน่นอนมีโอกาสแน่นอนนะครับแต่ว่าคือถ้าเราบอกไปออกตลาดในความหมายมันเป็นธุรกิจแล้วคือโปรแกรมเมอร์เนี่ยมันไม่ใช่แค่เขียนโค้ดอย่างเดียวก็ทำธุรกิจได้เราต้องเข้าใจถึงไอ้การทำธุรกิจว่ามันต้องมีสินค้าที่มี value ต้องหาคนที่จะซื้อคนที่เห็น value ให้เจอเราต้องรู้ว่าจะขายยังไงจะ marketing ยังไงเพราะนั้นโปรแกรมเมอร์ที่ฟังอยู่ที่อยากทำทางด้านนี้เนี่ยลองหารุ่นพี่หรือใครเพื่อนที่มีอะไรที่มันเสริมกับเราคือเราเขียนโปรแกรมมิ่งเก่งแต่ถ้าเราจะทำธุรกิจมันก็เหมือนกันใช่ไหมฮะสมมติคนไม่เคยทำโปรแกรมมิ่งมาก่อนเรียนแค่4ปีก็ไม่มีทางเก่งได้คนที่ไม่เคยทำธุรกิจมาก่อนมันก็ไม่มีโอกาสมันก็ต้องมีคนที่มีประสบการณ์ก็หาให้เจอแพร์อัพกันนะครับหรืออีกทางหนึ่งก็ทำในบริษัทนะครับเพื่อให้เราได้เรียนรู้ประสบการณ์ในด้านนั้นนะฮะนั่นก็เป็นอีกทางหนึ่งผมก็พยายามเชียร์น้องๆเฮ้ยบางคนก็มองว่าเอ้ยอยากทำนะสตาร์ทอัพผมก็บอกเออโอเคก็ทำได้ไหมล่ะถ้ายังไม่พร้อมมาเรียนกับพี่ก่อนคือมาทำงานด้วยกันเราจะได้เห็นเราจะได้รู้ว่าให้ทำธุรกิจมันทำยังไงอันนั้นคือสิ่งที่เขาต้องมีนะครับโปรแกรมมิ่งเก่งอย่างเดียวก็ไม่พอกลับกันมันก็มีต่างประเทศที่มันต้องการเข้ามาทำงานในเมืองไทยมีเยอะเลยฮะโอ้คนต่างประเทศอยากเข้ามาทำงานโอ้นี่ก็งงนะเยอะอยู่พวกยุโรปอะไรเงี้ยก็ยังอยากแล้วยอมเรารับเงินเดือนกฎหมายเราไม่ค่อยสนับสนุนไงนะฮะก็มีเรื่องแต่อันนี้มันเป็นเรื่องที่เป็นประเด็นอยู่เหมือนกันนะคือกฎหมายไม่สนับสนุนเพราะกฎหมายมองว่าเป็นการมาแย่งคนไทยทำงานอันนั้นคือที่มาพี่เดาว่านั่นคือที่มาคนใหม่แต่ว่าเรามองในอีกแง่นึงถ้าสมมติคนเหล่านี้มาแล้วเขาสามารถตั้งบริษัทเนี่ยนะครับมันก็สามารถที่จะทำให้นักลงทุนเอาเงินมาลงในประเทศเพิ่มถูกไหมแล้วมันก็จะเป็นแหล่งที่จ้างโปรแกรมเมอร์เพิ่มคือผมว่ามันต้องมองข้ามช็อตไปนั่นก็เหมือนซิลิคอนวัลเลย์อันนี้พี่จะมองว่ากล้องแบตหมดหรือเปล่า มันก็เหมือนซิลิคอนวัลเลย์ว่าเขาก็ไม่ได้ก็อย่างสเกตบรินกับแลรี่เพจมันก็รัสเซียใช่ก็เป็นคนต่างชาตินะครับเพราะนั้นคือพี่พูดเป็นอเมริกันสำคัญมากคนอเมริกันทำไมอเมริกันมีซิลิคอนวัลเลย์ได้เพราะว่ามันมีอิมิเกรนต์เก่งๆเข้ามาเต็มไปหมดเลยใช่ไหมฮะมีคนที่แบบอิมิเกรตเข้ามาในเมืองในอเมริกานะครับแอนดี้โกรฟก็เป็นคนที่อิมิเกรตเข้ามาจากยุโรปนะครับใครต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเมืองไทยถ้าอยากมีซิลิคอนวัลเลย์เนี่ยผมบอกว่าทำง่ายมากเลยนะเปิดเลยใครอยากตั้งบริษัทเมืองไทยมาใครอยากจะมาทำงานโปรแกรมมิ่งเมืองไทยมาแต่มันก็มีสิงคโปร์ยอมไงแต่ก็ไม่มองหรือเปล่าสิงคโปร์พี่มองคนสิงคโปร์
คนอยากอยู่เมืองไทยผมเห็นคนฝรั่งเยอะมากที่อกหักต้องไปอยู่สิงคโปร์เพราะว่าเมืองไทยทำธุรกิจไม่ได้ตั้งบริษัทไม่ได้จ้างมาครับโปรแกรมเมอร์ต่างประเทศไม่ได้อกหักไปอยู่ไหมไปอยู่สิงคโปร์แล้วก็ว่าเมืองไทยผมเมืองไทยนี่มันแย่จริงจริงเขาอยากอยู่นะแต่ทำไมมันอยู่ยากเหลือเกินสมมติฝรั่งมาคนหนึ่งอยากตั้งบริษัทสตาร์ทอัพเนี่ยทำไม่ได้เมืองไทยเราไม่มีกฎหมายอนุญาตให้คนต่างชาติมาตั้งไม่แต่ประเด็นของพี่เมื่อกี้คือสิงคโปร์รัฐบาลสิงคโปร์เหมือนกับว่าจะออกแบบออก environment ทุกอย่างเพื่อให้ทุกคนอยู่ของเขาแต่มันก็ไม่ก็อย่างที่บอกฮะคนก็ไม่ได้ไปอยากสุดนี้อยู่สิงคโปร์อ่ะคือสตาร์ทอัพเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเป็นไลฟ์สไตล์ด้วยนะผมว่ามันไม่ใช่แค่ธุรกิจอย่างเดียวคือมันต้องอยู่ในสถานที่ที่เขาเอนจอยที่จะอยู่เพราะฉะนั้นเมืองไทยมีทุกอย่างขอแก้นิดนึงให้บทหมายอำนวยเนี่ยมันจะมีคนเข้ามาตั้งบริษัทเมืองไทยเยอะเลยจะกลายเป็นซิลิคอนแวลเลย์ได้กับไม่ใช่กับการต่อยอดไปนิดนึงคือบ้านเราระบบว่ากฎหมายอาจจะไม่ยอมไม่อะไรก็ตามแต่นะแต่ว่าบ้านองค์กรภาครัฐอย่างนั้นซิป้านี่ไม่รู้เขาเรียกว่าองค์กรภาครัฐหรือเปล่าก็พยายามจะตั้งซอฟต์แวร์พาร์คหรือตั้งอะไรที่ภูเก็ตตั้งดิสมุยเพื่อให้บรรดาต่างชาติจะได้เข้ามาสัมผัสโปรเจกต์พวกนั้นไหมพี่ไม่ได้ยุ่งอะไรเลยแต่ว่ามันเกิดหรือเปล่าไม่แต่ไม่ได้ยินใครพูดถึงเลยเราอาจจะต้องแก้ให้ถูกจุดนะคือผมคิดว่าโครงการที่มีการสร้างตึกแล้วให้โปรแกรมเมอร์บริษัทโปรแกรมมิ่งมาอยู่ด้วยกันเนี่ยผมว่ามันไม่ได้เป็นประเด็นใหญ่นะคือเอาจริงๆสมมติพี่ตั้งบริษัทซอฟต์แวร์มาอันหนึ่งเนี่ยพี่จะย้ายไปอยู่ออฟฟิศอีกที่หนึ่งที่อยู่ไกลๆหรือเปล่าก็ไม่เราก็หาที่ที่มันใกล้บ้านใช่ไหมครับผมว่าประเด็นนั้นไม่ใช่ประเด็นหลักประเด็นหลักคือทำยังไงให้เราเอาความสามารถของคนอื่นมาประกอบกับคนไทยที่มีเราสร้างเป็นอุตสาหกรรมขึ้นมาได้อันนั้นมากกว่าแล้วถ้าเราแก้ได้ถูกจุดผมว่าเราก็ไปได้ขาดอย่างเดียวเท่านั้นก็หกโมงครึ่งแล้วประมาณ1ชั่วโมงน่าจะโอเคถ้าเกิดคนติดใจเจนให้ไปที่ The VC Group อันนึงแหละ thevcgroup.comแล้วมีตรงไหนที่ตัวตนเจนที่จะบทความเขียนลงในที่ไหนมั่งบทความก็มีบล็อกของตัวเองนะครับบล็อกของตัวเองให้ไปที่ไหนก็ drjsayhi.com drjsayhi ครับเห็นมีเขียนลงในสื่อพิมพ์บ้างอ๋อเขียนได้ donation donation ก็เขียนวันอังคารอาทิตย์วันอาทิตย์นะครับอาทิตย์วันอาทิตย์ผมก็จะเขียนเกี่ยวเรื่องสตาร์ทอัพนะครับก็จะเป็นเรื่องเกร็ดความรู้คำแนะนำเทรนด์อะไรต่างๆนะครับก็จะมีที่ donation Twitter ก็ drjsayhi เหมือนกันอันเดียวกับชื่ออันเดียวกับชื่อเว็บอันเดียวกับชื่อบล็อกนะครับแล้วก็อย่างอื่น LinkedIn ก็ drjsayhi เหมือนกันแต่ถ้าเกิดใครอยากติดต่อว่าไปที่ drjsayhi กับ Twitter เนี่ยง่ายจริงๆถ้าง่ายสุดก็ Facebook นะอ๋อเข้าไปที่ Facebook อยากหรือเปล่าคือพี่ไม่ได้พูดถึง Facebook เพราะเจอแขกรับเชิญหลายคนบอกว่าผมขอนี้เป็นที่ส่วนตัวก็แล้วแต่นะคือบางคนที่เขาแบบพับลิกมากๆเลยบอกโอ้โหบางทีมันอยากจะเป็นเรื่องที่แบบเอาแค่ญาติๆบางทีมันไม่ใช่เรื่องที่ทุกคนต้องมารู้เขาไม่ได้รังเกียจหรอกบางทีเอ๊ะมันจะเป็นต้องบอกขนาดนั้นหรือเปล่าผมไม่ถือยังไงก็ได้แล้วแต่สะดวกถ้าญาติติดต่อก็คือก็ถ้ายังไงก็อยากจะเอาบทเรียนตัวเองเล่าให้คนอื่นฟังด้วยส่วนหนึ่งคือจะได้เป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าพวกนี้ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้เจอเราได้เจอเราก็เล่าผมก็จะเป็นอะไรที่เป็นแนวคิดที่อาจจะไปมีประโยชน์กับคนอื่นได้นะเรื่องพี่คิดว่าสำหรับผมเองนะครับถ้าเกิดคนจะติดต่อเจนเนี่ยแล้วผมคิดว่าถ้าเกิดคุณจะไปหาประสบการณ์พวกสตาร์ทอัพอาจจะไม่ยากนะผมคิดว่ามันมีคนในประเทศหลายๆคนที่ลงทุนทำบริษัทเองมีแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วเขียนออกมาให้คนอื่นหรือว่ามีติดต่อทาง Twitter พอได้แต่ถ้าไปหาเจนเนี่ยถ้าผมคิดว่าอยากจะให้เขาตักเตือนหรืออะไรก็เป็นเรื่องของการดีกว่าต่างประเทศแหละผมว่านั้นชัดเจนดีว่าคุณจะ build trust กันยังไงพี่อันนี้ผมจะโดนเขาหลอกไหม หรือว่าอันนั้นน่าจะเป็นจุดที่แบบน่าสนใจว่าเอ้ยมันหรือ trap เขาเรียกว่าอะไรวะจุด pitfall ของพวกมันเริ่มต้นแรกในการออกต่างประเทศเนี่ยหรือแม้แต่ประเด็นเทคนิคเลยนะแต่ผมไม่แน่ใจนะผมก็เจอได้ตัวเองเหมือนกันดีกว่าต่างประเทศเรื่องมันไม่ถึงขนาดว่าเกิดได้ถึงความเสียหายหรอกแต่มีหลายเรื่องภาษีเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศที่แบบถึงจุดหนึ่งเฮ้ยเราต้องรู้ว่าไม่รู้ไม่ได้มันต้องรู้สำคัญ ไปต่างประเทศนี่ต้องรู้จักบ้านเขาให้ดีนะครับจะได้ไม่โดนเอาเปรียบแล้วก็แต่ว่าผมว่าสำคัญที่สุดคือหาพาร์ทเนอร์ที่เราน่าจะไว้ใจได้ซึ่งก็ไม่ง่ายอันนี้เห็นด้วยนะแต่ว่าถ้าพาร์ทเนอร์ที่เราไว้ใจได้เนี่ยเขาจะช่วยเราได้เยอะโอ้โหแบบช่วยเราได้เยอะมากที่ดีมาไปหลายประเทศมาเนี่ยคำว่าพาร์ทเนอร์คนรู้จักอะนะคือ
โอเคเขาถ้ามันไปด้วยกันได้ก็จะร่วมมือธุรกิจกันแต่การที่มีคนรู้จักในต่างแดนเนี่ยโอ้โหช่วยได้เยอะมากช่วยมหาศาลช่วยได้เยอะมากก็ขอบคุณเจนมากนะครับที่มาเป็นแขกรับเชิญในตอนนี้นะครับแล้วก็คงได้เชิญมาอีกเรื่อยๆแหละจริงๆก็รู้จักกันเนาะ10ปีแล้วเนาะน่าจะประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวถ้ายังไงเราลาผู้ฟังไว้พร้อมอ้ออย่าลืมไปตัวช่างคุยมีสปอนเซอร์แล้วนะครับติดต่อผมหูตายแล้วมาท้ายๆมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครนะครับเขาเปิดยิงสอน4หลักสูตรนะผมพูดผิดมาหลายตอนเปิดหลักสูตรทั้งนั้นปริญญาโท3หลักสูตรก็คือทางด้าน IT Information Technology นะครับเรื่องของเขียนโปรแกรมมิ่งนี่แหละแล้วก็เรื่องของตัว Information Technology Security นะครับ IT Security และที่3คือเรื่องของ Network Engineering และหลักสูตรที่4คือปริญญาเอกนะครับทางด้านสารสนเทศหรือ IT นะครับไปที่ www.msit.mut.ac.th นะครับหรือติดต่อที่อาจารย์วรพล WRAPHONนะครับ @mut.ac.th ได้นะครับก็อย่างที่อาจารย์วรพลเคยบอกบางหลายคนเป็นโปรแกรมเมอร์ที่เก่งมากแต่ว่าเขาจบสังคมศาสตร์บางคนก็มาเรียนที่นี่เพื่ออาวุธจริงๆนะเขาบอกไปรับงานเวลาไปสมัครงานเนี่ยพอบอกว่าจบสายที่มันไม่ใช่แต่มาสมัครงานตำแหน่งนี้เนี่ย คนที่จ้างทีเขาก็แปลกอาจจะไม่เรียกแม้แต่นักสัมภาษณ์ถ้าสัมภาษณ์กันแล้วไปนะถ้าถึงขั้นสัมภาษณ์แล้วเนี่ยผมว่าถ้าคนเก่งจริงมันจะพอดูออกแหละแต่ส่วนใหญ่คือดูกระดาษแล้วก็ปึ๊บปัดตกทิ้งไปเลยก็น่าจะไม่น้อยเหมือนกันอ่ะโอเคครับติดต่ออาจารย์วรพลลืมไปแค่นี้นะครับแล้วก็ตัวช่างคุยยังรับเงินบริจาคอยู่นะครับไปที่หน้าเว็บช่างคุย .com จะมีรายละเอียดอยู่ที่นั่นนะครับเดี๋ยวเราลาไปพร้อมกันขอบคุณเจนมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ